วันนี้เลทไป10นาทีสักครู่เดี๋ยวรอๆโยมๆกันก่อน นิดหนึ่ง แป๊บหนึ่ง หลายประเด็นคุณโยมเพราะว่าหลวงพี่ก็ติดค้างเอาไว้เนาะทั้งประเด็นในเรื่องของอะไรล่ะการเมืองการพระการศาสนาแล้วก็รวมไปถึงถามตอบอะไรอีกโอ้เยอะคือครับหลวงพี่ต้องขออภัยด้วยเนาะที่ตอบให้เฉพาะบางท่านแล้วก็พอดีหลวงพี่มีภารกิจในส่วนของการทำตำราในส่วนของสามเหลี่ยมภูมิไม่ค่อยสบายต้องขออภัยด้วยอันเนื่องมาจากว่าอากาศเชียงใหม่เนี่ยเป็นพิษแล้วก็พระเนาะอยู่ตามเหตุปัจจัยไม่ได้ไปมีตัวการคัดกรองอะไรไม่มีแต่หลวงพี่ก็จะใช้แมสก็เป็นแมสแบบเนี้ยโยมท่านก็ถวายมามีนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอเวลาใส่ปุ๊บมันไปอัดตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกเราเวลาเดินกวาดพื้น ก็จะมันเหมือนกับอึดอัดนะก็ต้องบอกกันตรงๆแต่อย่างว่าโยมบางคนก็บอกท่านใส่เถอะนะมันเสียสุขภาพหลวงพี่ก็เข้าใจเนาะ นะมันก็ใส่ตลอดเวลาก็ไม่ได้มันทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าต้องตอบคำถามเยอะพอสมควรในเรื่องของบุคคลสำคัญทางการเมืองเรียกว่าเป็นก็ต้องถือว่าท่านเป็นบุคคลอีกหนึ่งบุคคลสำคัญทางการเมืองก็ขึ้นมาเยี่ยมบนวัดฝ่ายหินรวมไปถึงในส่วนของที่เป็นข่าวที่โยมถามมาเรื่อยๆคือพระนิพพานราคาถูกจัง 25,000 เองนะไม่ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็เรื่องราวที่พระหลายๆที่ท่านไปทำอะไรไว้จริงๆพวกเนี้ยหลวงพี่เองเนี่ยก็พูดเยอะในส่วนของแต่ไม่ได้พูดออกเป็นแมสแบบนี้ไงก็เวลาโยมมาถามหลวงพี่ก็จะบอกเป็นข้อๆไปว่าจริงมันผิดพระวินัยแสดงว่าพระท่านไม่ได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้คือพระวินัยปิฎกเนี่ยเอาง่ายพระไตรปิฎกเนี่ย ท่านกล่าวไว้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกรวมไปถึงพระวินัยปิฎกนั่นแหละมันจะมีอยู่ตรงนั้นเพราะแล้วท่านน่ะแต่ละที่วัดมีแต่ไม่กล้าอ่านที่ไม่กล้าอ่านเพราะคุณโยมเข้าใจคำว่านิสัยคนไทยไหมนิสัยคนไทยเนี่ยถ้าเจอหนังสือหนาๆไม่อ่านเนี่ยอย่างคุณโยมหลายๆท่านที่ร่วมโมทนาหนังสือให้หลวงพี่อ่ะยังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎแห่งกรรมนะ7เล่มเชื่อไหมตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลวงพี่อ่านยังไม่หมดเลยแต่อ่านไงอ่านเรื่อยๆถ้าอ่านแบบต้องการศึกษาแล้วเอาไปเทสทดสอบเนี่ยนะหลวงพี่ต้องอ่านหมด อันนี้มันไม่ได้อ่าน คือเราว่างปุ๊บต้องการพักสมองเราก็เอามาอ่านอ๋อเรื่องนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้จบนั่นแหละแล้วก็เรื่องไหนที่มันสนใจมีความสนใจปุ๊บมันจะกลับเข้าไปในเบื้องลึกของสมองของเราเองนี่เพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกว่าในเรื่องของการปฏิบัติก็เช่นกันหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ใฝ่หาพ่อแม่ครูอาจารย์หลายๆที่หลวงพี่ถึงได้บอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะการไปหาไปไหว้พระนี่นู่นนั่นเนี่ยไปกราบพระแต่ละที่เราไปหาเขาเรียกว่าไปหาหลักของชีวิตเอ้าแล้วทุกวันนี้ไม่มีหลักเหรอจะมีนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาเราเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาที่เรียกว่าทำไมพ่อแม่อยู่บ้านจึงไม่กราบแล้วเธอต้องเที่ยวออกไปกราบที่นู่นที่นี่อันนี้เขาเรียกผู้ไม่มีปัญญาเขารู้อยู่แค่ตรงนั้นว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์แต่เป็นพระอรหันต์สำหรับบ้านต่อบ้านเพราะนั้นเราไหว้กันอยู่จริง
แต่ในขณะนั้นเราก็ต้องหาอะไรเข้ามาเติมไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นฉะนั้นจึงไปหาพ่อแม่ทางธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อไปใฝ่รู้แล้วการไปกราบแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเราทำเราฟังในเรื่องของโอวาทต่างๆที่ท่านให้มาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปนี้เนี่ยท่านเทศกำลังเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้รูปนี้เทศเรื่องนี้รูปนี้มีจริตเทศในเรื่องนี้แล้วท่านเอาทั้งหมดเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะจดจำได้บางอันคุณโยมจำไว้ว่าเมื่อเราไปฟังเทศฟังธรรมที่ไหนก็ตามแล้วคุณโยมนั้นจดจำข้อธรรมข้อหนึ่งข้อใดได้แสดงว่าจริตของคุณโยมเนี่ยถูกกับหลวงพ่อรูปนั้นในส่วนของข้อธรรมข้อนี้ส่วนอีกอันนึงพูดเรื่องเดียวกันเลยแต่มันมีตัวอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยกขึ้นมานั่นแสดงว่าให้คุณโยมเข้าใจว่าสำหรับหลวงพ่อรูปนี้เนี่ยคุณโยมถูกใจข้อธรรมข้อนี้เพราะอะไรเพราะคุณโยมจำได้อะไรก็ตามที่เราจำข้อธรรมนั้นได้แสดงว่าคุณโยมสนใจพระรูปนี้ในเรื่องข้อธรรมข้อนี้แล้วเอาทั้งหมดทั้งมวลมาประมวลไว้เป็นข้อเดียวซึ่งเป็นข้อนั้นสำหรับเรานี่คือหลักในเรื่องของการรวบยอดเขาเรียกว่าให้มาเป็นบุคลิกของเราเองเหมือนกันหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่นั้นอ่ะ 80% ข้อธรรมหลวงพี่จากพระอาจารย์ภาสกรอ่ะเพราะอยู่ใกล้ตัวไม่ใช่ใกล้ตัวแล้วไม่สนใจสนใจสิใกล้ตัวเนี่ยยิ่งต้องสนใจว่าท่านสอนอะไรอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระกรรมฐานเสร็จปุ๊บฟังปฏิปทาท่านฟังเสร็จปุ๊บเอ๊ะเอามาเปรียบเทียบของหลวงพี่พัทธกรไม่ใช่ว่าหลวงพี่พัทธกรด้อยกว่าหรือดีกว่านะเพียงแค่เอาตรงนี้มาแล้วเราถนัดทางไหนอ๋อหลวงพี่เนี่ยถ้ากรรมฐานก็คือรูปนี้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเทศต้องเป็นหลวงพี่สไตล์หลวงพี่พัทธกรเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงต้องหยิบเอาธรรมะครูบาอาจารย์ที่ต้องเป็นตัวเสริมเนี่ยเอามาใส่หลวงพี่จึงพูดออกไปเป็นสไตล์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยสไตล์ของหลวงพี่จึงมันจะก้ำกึ่งของพระที่เชิงบูล้างผานของวิปัสสกรเนี่ยเชิงบูล้างผานกับอีกอันนึงก็คือมีบทธรรมะซึ่งเป็นธรรมะครูบาอาจารย์ใส่กรรมฐานเอามาผสมกันนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่คุณโยมนั้นได้รับรู้แล้วก็ได้รับฟังจากหลวงพี่ไปวันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือเรื่องหลอนอาจจะนานๆจะมีทีนึงนะเพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้เปิดรับทั้งคือหลวงพี่ไม่รู้จะเอาเรื่องหลอนอะไรมาเล่าแล้วเพราะมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของที่หลวงพี่นั่งทำตำราสามเหลี่ยมภพภูมิอยู่แล้วประกอบกับกุฏิเนี้ยหลังเนี้ยมันติดกับป่าช้าอยู่แล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆมันไม่รู้จะเริ่มอะไรตรงไหนแล้วถามว่าหลวงพี่กลัวไหมไม่กลัวหรอกแต่รำคาญมันปัง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 บนรำคาญเนี่ยเอาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วอีกรอบแล้ว ซึ่งคราวนี้หลวงพี่ไม่ปล่อยจิตไปกับเขาไงก็นั่งทำแต่ตำราอย่างเดียวแต่ปัง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 บนรำคาญตอนดึกๆก็เรื่องเขานี่แหละอ่ะก็พอสมควรเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าช่วยจัดรายการหน่อยกับอีกหลายๆท่านเนี่ยบอกหลวงพี่จัดรายการบ้างสิอย่าเอาแต่ทำตำราโอเคโอเคโอเคก็พอบอกไปอย่างนั้นหลวงพี่ก็เลยจำเป็นจะต้องเข้ามาสู่ในช่วงของเดอะเฮียนและตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ16:00 นะคุณโยมเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะตอนนี้ช่วงเวลา17:00นั่นคือคุณโยมนั้นกำลังฟังย้อนหลังแต่วันเดียวกันนั่นแหละก็ต้องบอกก่อนว่าวัดฝายหินของเราในวันที่20-21เดือนหน้านะคุณโยมก็จะมีการสมโภชสมโภชอะไรสมโภชคืออะไรมันเป็นปอยหลวงเล็กๆอ่ะไม่ใช่ปอยหลวงใหญ่ถ้าปอยหลวงใหญ่ต้องขออนุญาตเจ้าคณะตำบลต้องมีตาประทับอันนี้เหมือนกับเป็นการสมโภชก็คือเป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองอะไรคุณโยมจำได้ไหมที่หลวงพี่เนี่ยตั้งแต่ต้นพรรษาเลยเอาร่วมกันเทปูนเอาร่วมกันสร้างกุฏิร่วมกันในเรื่องของการทำอุโบสถร่วมกันไฟฟ้าป้านี่นู่นนั่นจำได้ไหมอย่าลืมสิเวลาทำบุญเนี่ยหลวงพี่จะไม่อยากให้ใครลืม บุญตัวเองแท้ๆเอาไว้มาให้มันกดเข้าไปในเบื้องลึกของหัวใจว่าโอ้ยเราเคยทำกับหลวงพี่เลียวแล้วนั่นแหละเพราะนั้นตัวนี้เอาไว้เป็นตอบคำถามตอบคำถามอะไรไม่รู้แต่ว่าให้มันฝังเอาไว้ว่านี่คือบุญที่คุณโยมนั้นได้เคยร่วมกับหลวงพี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ท
ที่วัดฝ่ายหินก็มีเหล่าคณะศรัทธาเนี่ยได้นำพระพุทธรูปต่างๆเนี่ยร่วมมาเรียกว่ามอบให้มาถวายให้อยู่เรื่อยๆตอนนี้มีด้วยกันประมาณ15องค์องค์นี่คือพระปูนนะแต่ถ้ารูปเนี่ยพระคนเรียกว่ารูปดังนั้นหลวงพี่จึงใช้จำได้ไหมถ้าใครเข้ามาใน Facebook ของหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่จะใช้ตัวเองคำว่ารูปคำว่ารูปเนี่ยเป็นคำเรียกให้กับพระโบราณตั้งแต่สมัยโบราณเลยซึ่งมันหายไปแล้วถ้าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ใช้คำว่ารูปแทนพระก็คือนางนาคที่โยมวินัยไกรบุตรเล่นนั่นแหละนั่นแหละตอนสุดท้ายเลยสมเด็จโตเรียกตัวเองว่ารูปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงได้พระรูปนี้มาแล้วเอาพระสองรูปนะนั่นหมายถึงพระหนึ่งคนพระสองคนนั่นแหละแต่ใช้คำว่ารูปแทนเวลาพระท่านพูดถึงท่านก็จะเรียกตัวเองว่ารูปในสมัยก่อนนะนี่ต้องบอกไว้ก่อนแต่พอตอนนี้ก็เป็นอาตมาบ้างหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่บ้างส่วนคำว่าอาตมันเป็นสันสกฤตก็ใช้เรียกพระเหมือนกันนั่นแหละไม่มีการแบ่งบอกว่าอันนี้สำหรับภิกษุณีไม่มีการแบ่งนะอาตมันเนี่ยมันเป็นบาลีสันสกฤตอย่าเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนนะตรงนั้น เอาล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอธิบายให้ฟังก่อนเหมือนฝนตกอุ้ยดีจังไปพระหลวงพี่สังเกตแล้วมันแปลกๆก็เก็บของเรียบร้อยแล้วรอบกุฏิ คืออย่างนี้อ่ะคราวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าในวันนี้ที่ไลฟ์สดขึ้นมานอกมันก็มีอะไรหลายเรื่องอ่ะที่เข้ามาถามหลวงพี่เข้ามาถามท่านเจ้าอาวาสเนาะหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการเมืองโอ้ซึ่งดังมากวัดฝ่ายหิน เอาอย่างนี้หลวงพี่บอกด้วยเพราะว่าหลวงพี่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะมีถ้าคุณโยมเห็นในข่าวจะมีอยู่พระอยู่3รูปรูปหนึ่งหลวงพี่โยมถ่ายรูปท่านเจ้าอาวาสคอยรับหลวงพี่ก็จะยืนข้างๆคอยเสริมคำถามหรือว่าเสริมคำตอบที่ท่านเจ้าอาวาสนึกไม่ทันประมาณนั้นเรื่องของเรื่องก็คือหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมหลวงพี่ไม่รู้หรอกไม่ค่อยได้ติดตามแต่เขาก็มาถึงตรงเนี้ยจริงๆเขาแจ้งไว้ล่วงหน้า1วันทางหมู่บ้านก็ประกาศเสียงดังอ้าวพรุ่งนี้เดี๋ยวหัวหน้าพรรคนี้ก็จะมามาถามถึงปัญหาไม่รู้หรอกหลวงพี่ก็คือพระเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นก็กวาดลานวัดเหมือนเดิมทำนู่นทำนี่เหมือนเดิมจัดทุกสิ่งเหมือนเดิมพอวันที่มาเนี่ยก็เต็มเลยเต็มลานเขาก็จัดพื้นที่ก็เป็นส่วนแล้วก็คือขอยืมสถานที่นั่นแหละวัดเนี่ยนะคุณโยม ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ให้แต่ถ้ามาในเรื่องของประโยชน์เพื่อส่วนรวมสามทางสาธารณสุขดิบมาพูดถึงข้อธรรมอะไรพวกนี้ยินดีเพราะฉะนั้นณตรงนี้ก็คือเป็นการเรียกว่าเหมือนกับเป็นประชุมหมู่บ้านน่ะใครมีปัญหาอะไรมาก็จดบันทึกเอาไว้จบนั่นมีแค่นั้นจริงๆก็คือเป็นการบอกเล่าถึงปัญหาอันเนี้ยทางวัดจึงอนุญาตข้อที่1นะข้อที่2ก็คือว่าพอเมื่อมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยการพูดคุยเป็นการพูดคุยธรรมดามากคุณโยมก็คือหลวงพี่เองเนี่ยเป็นคนถามเลยทำไมคุณโยมจึงเลือกวัดฝ่ายหินอันนี้พูดกันตรงๆเลยหลวงพี่ก็เลยถามท่านว่าทำไมคุณโยมจึงเลือกวัดฝ่ายหินคุณโยมท่านก็ตอบว่าจริงๆเนี่ยผมก็แจ้งทีมงานว่าผมอยากมากราบพระแล้วก็อยากหาวัดที่สงบสงบแล้วก็คนไม่เยอะแล้วหลวงพี่ก็แล้ววัดฝ่ายหินโอเคไหมบอกโอเคแล้วก็ถูกใจครับไม่เพราะไม่เพราะเงียบดีผมไม่นึกว่าจะมีที่สงบแบบนี้หลวงพี่ก็เลยบอกว่าที่เนี่ยเป็นวัดธรรมไม่ใช่วัดเที่ยวดังนั้นมาตรงนี้ถ้าคุยกันก็คงจะคุยเรื่องข้อธรรมแค่นั้นก็ถูกก็ถ้าบอกเนี่ยแหละที่สิ่งที่ผมต้องการณตรงนี้แล้วผมต้องการมากราบพระอันนี้ก็พูดถึงประวัติความเป็นมาวัดฝ่ายหินว่าเป็นวัดโบราณซึ่งมีท่านครูบาโสภาหรือว่าพระภัยสารทะสังฆปาโมกเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาส
ก็คุยกันธรรมดาเลยคุณโยมไม่ได้มีอะไรเป็นมากกว่านี้เลยนะนี่คือด้วยความสัตย์จริงคราวนี้พอหลวงแถมท่านก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากบวชแต่มันบวชไม่ได้ถ้าบวชแล้วต้องยุติบทบาททางการเมืองอยากบวชให้คุณแม่แล้วหลวงพี่ก็เลยถามแล้วคุณโยมได้เคยปฏิบัติหรือว่านั่งสมาธิที่ไหนไหมโอ้ท่านก็บอกเลยว่าท่านเป็นศิษย์ของใครบ้างหลวงพี่ยังอึ้งเลยฮะแล้วโอ้โมทนาสาธุก็คุยกันธรรมดาหลังจากนั้นท่านเจ้าอาวาสก็พาคุณโยมท่านนี้เดินชมรอบวัดไปจนถึงไปกราบตรงวิหารครูบาวิหารครูบาอภัยสารทาสังฆปาโมกนั่นแหละแล้วก็ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าที่มาที่ไปตรงนี้อย่างไรแล้วก็ให้ดูภาพปฏิหารของรัชกาลที่5แล้วก็ให้คุณโยมผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยได้ดูก็ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็แปลกใจว่าจริงครับแปลกครับทำไมพระบาทท่านจึงชี้ตามอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็กับพระอาจารย์ท่านพระครูสมุทรวิทยาก็เลยจะเดินนำต่อท่านก็เลยบอกว่าหลวงพ่อกับหลวงพี่เดินก่อนครับเดี๋ยวผมขอกราบนิดนึงก็คือโยมเขาขอทำสมาธิตรงนั้นนะแป๊บนึงนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่หลวงพี่ฟังเล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นก็เลยเดินขึ้นมาบนวิหารจตุรมุขพร้อมกันเสร็จปุ๊บพอเดินเข้ามาตรงวิหารจตุรมุขอ่ะตรงนี้แหละที่พูดคุยกันหลวงพี่พูดคุยในส่วนก็หลังจากที่กราบพระหยกขาวอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพี่ก็เลยเอา เดี๋ยวนะอันเนี้ยได้ข้อมือซึ่งหลายๆท่านเนี่ยมาถามถึงว่า ตะกรุดอันนี้ตะกรุดอันนี้เป็นตะกรุดนะคุณโยมไม่ใช่ไอ้ที่โยมไปซื้อแล้วมาขายมาถักกันเองไม่ใช่นะอันนี้ลงข้างโบราณอันนี้โดยเฉพาะก็เป็นเขาเรียกเป็นยันแคล้วคลาดนะตรงนี้นะยันแคล้วคลาดความมั่งมีมันจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงนะตรงนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อซึ่งทุกดอกเนี่ยลงพระคาถาไว้หมดนี่แหละ ก็ได้แค่โยมนั่งท่านเดียวให้ท่านเจ้าอาวาสท่านผูกมือให้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาคุยกันอันนี้ พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดจนกระทั่งพระอาจารย์ได้บอกถึงว่าไอ้นโยบายทั้งมวลเนี่ยโอเคดีแล้วแต่มันติดเรื่องเดียวนั่นแหละแล้วก็พูดถึงในเรื่องของความเป็นคนไทยที่เราเคารพนับถือคุณโยมท่านก็อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วก็อยากให้มันท่านมั่นคงสถาพรมีแค่นี้จริงๆนะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แต่นักข่าวไปตัดหลวงพี่จำได้ว่าตรงนั้นมันมีไมค์อยู่2ตัวคือข่าวที่กระจายไปเนี่ยก็จะต้องจากไมค์2ตัวเนี้ยแล้วก็ตัดเป็นไวรัลว่าโดนแล้วหลวงพี่ก็ยังงงยังคุยท่านเจ้าว่ายังปรึกษาโดนอะไรเนี่ยทำไมนักข่าวจึงเป็นอย่างนี้ อารมณ์ว่าพอตัดไม่หมดมันกลายเป็นเรื่องเสี้ยมคือหลวงพี่เนี่ยเป็นนักข่าวหลวงพี่เป็นนักตัดต่อมาก่อนทั้งเสียงทั้งอะไรเนี่ยคือแหมเราทำงานรุ่นใหญ่อะเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยและเพื่อนหลวงพี่ในวงการนักข่าวก็ทั้งนั้นก็ยังบอกเลยเฮ้ยนักข่าวคนนี้มันชื่ออะไรบอกไอ้นั่นก็เลยส่งข่าวว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นทีมไลฟ์สดบอกเฮ้ยเรียกบก.มาเดี๋ยวหลวงพี่อยากคุยกับบก.หน่อยแต่ก็ตอนนี้ยังก็ช่างมันปล่อยไป เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มากๆมันจึงทำให้ประเทศไทยอ่ะไม่สงบเรื่องบางเรื่องหลวงพี่เข้าใจอยากขายข่าวแต่คุณโยมจำไว้อย่างว่าการทำอะไรก็ตามที่เมื่อเรียบเรียงแล้วถ้าดูแล้วประโยคนี้มันขายไม่ได้แต่ถ้าฉันตัดประโยคนี้ออกไปเฮ้ยมันมีแค่คำสั้นๆแล้วโอ้โหมันน่าจะพีคอย่าทำอย่างนั้นนะคุณโยมสงครามระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้แค่คำเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้หลวงพี่ต้องเตือนนักข่าวก่อนว่าหลายๆครั้งหลวงพี่มองว่าจรรยาเริ่มเสื่อมถอยลงไม่ใช่เหมือนกับรุ่นโบราณที่เขาจะเป๊ะเพราะอะไรเพราะแข่งขันอย่าไปนึกอย่างนั้นนึกถึงความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยทั้งหมดหลวงพี่กำลังพูดถึงพุทธศาสนิกชน
หลวงพี่ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการเมืองเลยคือถ้าประเทศมันไม่สงบแล้วคุณโยมคิดว่าพุทธศาสนิกชนนั้นท่านจะมีจิตใจอันสงบเหรอมันก็ต้องร้อนตามเพราะฉันก็อยู่ไม่ได้ทั้งหมดมันเกื้อกูลกันเป็นวงล้อถูกไหมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่หลวงพี่ฝากคนหน้าผู้นำฝ่ายค้านนี่คือเรื่องของพรบสงฆ์หลวงพี่ก็บอกว่าหลวงพี่ฝากหน่อยนะในส่วนของพรบสงฆ์ที่จัดให้พระสงฆ์เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของผู้วิกลจริตไม่สามารถเลือกตั้งได้แต่ดันเกณฑ์ทหารได้พอตายปุ๊บก็จะให้คนกลุ่มวิกลจริตไปสวดให้มันย้อนแย้งไงทำไมก็ไม่คัดออกมาทั้งหมดคัดพระสงฆ์ออกมาต่างหากไม่เข้าใจนี่แหละท่านก็รับปากนี่คือเรื่องราวปัจจัยหลวงพี่ถามเนี่ยมันหมิ่นเมย์อะไรตรงไหนเนี่ยมันจะต้องเป็นไวรัลแล้วหลายๆโยมหลายๆคนต้องขึ้นมาวัดฝ่ายหินมันกลายเป็นพระไปยุ่งกันไม่วัดฝ่ายหินเนี่ยอยู่นิ่งๆบนเนินเขาเล็กๆพระท่านก็ภาวนากันทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจตามเหตุปัจจัยตามปกติแต่โยมขึ้นมาเองแล้วก็โยมก็มาสอบถามแล้วก็พูดคุยเสร็จปุ๊บกลับลงไปพร้อมกับข่าวคือคำบางคำซึ่งเป็นคำที่คุยกันเล่นๆหรือว่าคำบางคำที่ได้สนทนากันเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการละลายพฤติกรรมเอาไปเขียนเห็นไหมแกมีเวลาอยู่ตรงนี้แค่40นาทีไม่ได้เยอะเลยแต่เป็นไวรัลทำให้โอ้โหแต่ถามว่าวัดเดือดร้อนจริงวัดไม่ได้เดือดร้อนหรอกก็นิ่งๆต่อให้โยมารังควานแค่ไหนวัดก็เปิดประตูรับเสมอนั่นแหละเพราะว่าอะไรวัดเนี่ยคือสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมใครมีปัญหาทางใจใครที่อยากจะสนทนาข้อธรรมให้ขึ้นมาบนวัดพระทุกรูปเนี่ยพร้อมแต่พระทุกรูปไม่ใช่ไปเล่นการเมืองมันเป็นข้อห้ามอยู่แล้วแต่คุณโยมพยายามจะโยงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ไปเป็นเรื่องการเมืองนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความเป็นสงฆ์แล้วพระสงฆ์เองเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่ใช่ตรงนี้นะก็ยังมีอีกหลายที่ที่ไปทำให้พระสงฆ์เนี่ยไปเป็นที่ปากชาวบ้านอันเนี้ยน่ากลัวอย่างล่าสุดอะไรนะไปต่อยกันอย่างเงี้ยมันใช่เหรอขันติอยู่ตรงไหนเนี่ยมันทำให้กระทบกระเทือนถึงวัดที่ท่านน่ะไปอยู่ด้วยนั่นหมายถึงอะไรแสดงว่าอ่อนข้อวัดมากถูกไหมอ้าวแสดงว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าวัดเอาไม่อยู่ปกครองไม่ได้ไม่มีการประชุมสงฆ์กันเลยนี่มันอันนี้คือมันบ่งบอกได้ไงคุณโยมนะแต่ของหลวงพี่เองเนี่ยวัดฝ่ายหินทุกเย็นก็จะสนทนาแล้วก็ถกข้อธรรมว่าเราทำตรงไหนผิดพลาดไหมอะไรยังไงแค่นั้นก็จบท่านเจ้าอาวาสท่านก็จะบอกว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นตรงนี้ตรงนี้โยมบางท่านระวังนะกำแพงวัดท่านจะมีแต่สีเดี๋ยวก่อนโยมต้องขึ้นมาวัดฝ่ายหินวัดฝ่ายหินไม่มีกำแพงป่าล้วนๆป่าล้วนๆอันนี้ต้องบอกก่อนนั่นแหละคือชาวบ้านศรัทธาเขาก็รู้อยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วว่าวัดเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเป็นวัดเล็กๆหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายคนก็บอกวัดไฟหินรวยมากนี่ขึ้นมาหรือยังเพราะคำว่าใกล้เมืองคุณโยมจึงตีว่าเป็นวัดที่โอ้มีคณะศรัทธาศรัทธาวัดไฟหินก็คือ1คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับนักศึกษาบางคณะ2ชาวบ้านไฟหินกับบ้านเชียงดอนแค่นั้นเองที่อื่นไม่ค่อยรู้จักทั้งที่เป็นวัดของสังฆราชารูปแรกของนครเชียงใหม่แต่ถูกลืมวัดไม่ได้น้อยใจยินดีด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรยิ่งรู้จักน้อยวัดยิ่งสงบยิ่งรู้จักเยอะวัดเริ่มวุ่นวายสถานที่เนี่ยวัดคือสถานที่ที่ให้พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมบุคคลโดยปกติบวชเนี่ยบวชเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่บวชเพื่อให้โยมมาเดินแล้วก็มาชมอุ้ยพระนี่นู่นนั่นไม่ใช่ผิดแล้วคุณโยมอันนั้นไม่เรียกว่าวัดนะเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งให้ความเพลิดเพลินจำเริญใจฝ่ายหินไม่ใช่ก็จัดให้เข้ารูปพอเหมาะพอเจาะตามเหตุปัจจัยนะตรงนั้นอันนี้คือเหตุผล
ของวัดฝ่ายหินซึ่งไม่อยากให้มีความเจริญมากมายเกิดขึ้นแต่ต้องการความเป็นระเบียบแค่นั้นต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆท่านสงสัยเรื่องของพระนิพพาน 25,000 ถูกเหลือเกินเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณโยมก่อนแล้วเดี๋ยวคุณโยมต้องการจะถามเรื่องราวตรงไหนเนี่ยให้ถามมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นข่าวสิ่งที่อยู่ใน TikTok ปลอมหมดหลวงพี่บอกเลยว่าปลอม 100% ไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นบทสนทนาที่ละลายพฤติกรรมจะให้มานั่งกันนิ่งๆมองหน้าอ่ะไปได้แล้วจบเหรอไม่ใช่มันก็ต้องสนทนากันแต่นักข่าวเนี่ยไปจับนิดเดียวแค่นั้นเลยจริงไม่ได้มีอะไรเลยนะท่านเองก็อยากจะมาขอเหมือนกับมาคือบอกเอาไว้หลวงพี่ไม่รู้ว่าพูดจริงไม่จริงแต่ว่าท่านก็อยากจะขอมาเป็นศิษย์ที่วัดฝ่ายหินก็คืออยากจะมานั่งสมาธิตรงนี้เพราะว่าท่านบอกว่ามันดีอากาศมันดีแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสมาทานศีล5กันแล้วจากนั้นเดี๋ยวหลวงพี่นำนั่งสมาธิเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเลยลูปเดิมเพื่อเอาศีลสมาธิแล้วก็ภาวนาให้มันเกิดขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่หลวงพี่ให้พรเสร็จก็ค่อยมาพูดคุยเรื่องราวตรงนี้กันหลายๆบุคคลที่โดนกล่าวหาไม่กล่าวหาแล้วคือถูกฟ้องร้องในเรื่องของภาคของธรรมะไม่ว่าจะเป็นพุทธวจนะแล้วก็อภิญญาต่างๆหรือว่าผู้ให้ข้อธรรมที่เป็นสีกาแล้วก็โอ้โหซัดพระไตรปิฎกแบบนั้นแบบนี้ซัดพระแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ตัวเองนั้นไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกเลยและกำลังพยายามศึกษาแต่มันไม่จบไงพอไม่จบก็เอาแค่นี้แหละอย่างที่หลวงพี่บอกคนไทยไม่ชอบอ่านเยอะ อ้าวเดี๋ยวมาว่ากันเนี่ยขอทักทายก่อนเนาะอันนี้คุณโยมบัญญิสาคุณโยมน้อมกราบน้อมกราบหลวงพี่เจ้าค่ะสาธุเจริญพรคุณโยมประภากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรแล้วก็นิดหนึ่งโยมลิลลี่กราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณอนัญญาพรกราบเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมสาวินีเจริญพรเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะหลวงพี่ไม่ว่างจริงถ้าว่างโอ้ยหลวงพี่จัดนานแล้วโยมนุกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรมา ก็เดี๋ยวไล่ทีละนิดเนาะมันไม่ค่อยดีโทรศัพท์ก็ตามเหตุปัจจัยปัจจัยที่คุณโยมถวายทั้งหมดทั้งมวลยังอยู่หลวงพี่เอามารวมไว้ในซองนี้เพราะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคือที่หลวงพี่ต้องรวบรวมเอาไว้เพราะว่าวันที่20และ21เนี่ยที่นี่จะมีพุทธาภิเษกก็ต้องเอาไว้สำหรับในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารให้กับญาติโยมที่จะขึ้นมาในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงค่าไทยธรรมหลวงพี่ยังไม่เอาจริงวัดฝ่ายหินเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรเรื่องราวแบบนี้หลวงพี่บอกแล้วไงเป็น100ปีนี่คือครั้งแรกของวัดฝ่ายหินที่จะทำต้องมีไทยธรรมอันนี้ที่หลวงพี่พูดออกมาเนี่ยเพราะว่าโยมมาบอกนะแล้วก็ท่องออกมาว่ามันต้องมีไทยธรรมกี่ชุดต้องการเจ้าภาพต้องบอกยังไงมีสมโภชเป็นเหรียญสมโภชซึ่งเป็นทำครั้งแรกครั้งเดียวแล้วไม่ทำอีกแล้วของวัดฝ่ายหินออกโดยวัดฝ่ายหินปกติแล้ววัดศรีโสดาจะออกให้แล้วก็ต้องเอาบล็อกมาแล้วทำลายให้เห็นแล้วก็อะไรอีกนะค่าอาหารโยมอ๋อแล้วก็ค่าปัจจัยที่ต้องใส่ซองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นค่ารถอ่ะเพราะว่าท่านจะมาอธิษฐานจิตให้แล้วก็มาสวดมนต์ให้สวดมนต์ตันตลอดคืนนะวันที่20แล้วก็ข้ามาถึง21แล้วในส่วนของการสวดเบิกเนตรก็เนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลซึ่งปัจจัยเป็น0แต่ที่คุณโยมทําบุญหลวงพี่มาเนี่ยค่าโน่นไอ้นี่นั่นเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ 8,000 ก็เรียนท่านไว้หมดแล้วเพราะค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลหลวงพี่ก็แจงทำอันนี้ทำนี้ทำนี้ทำนี้อาจารย์นั่นแหละก็ไม่เป็นไร
อาจารย์ถามว่าแล้วพอไหมพระไตรปิฎกไม่พอเดี๋ยวหลังจากจบรายการหลวงพี่ก็จะเรียกบุญจัดซื้อพระไตรปิฎกหลวงพี่เรียกแค่2วันพอนะปิดวันอาทิตย์พอแล้วเปิดไปมากกว่านี้ไม่อยากทำเพราะเดี๋ยวจะมีประมาณต้นเดือนเนี่ยหลวงพี่อาจจะขอให้หลายๆท่านเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากจะร่วมบุญในเรื่องของค่าทายธรรมหลวงพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าค่าทายธรรมเขาคิดกันยังไงโง่ไม่เป็นท่านก็โยนมาตรงเนี้ยก็เลยเดี๋ยวต้องขอเอาตรงเนี้ยโยนกลับไปให้พระผู้ใหญ่ส่วนอื่นบ้างเพราะหลวงพี่เยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยอันนี้เลยต้องบอกไว้ก่อนตามมาด้วยเดี๋ยวนะฮึบคุณโยมสาวินีบอกว่าโยมเปลี่ยนงานค่ะเวลาเลยไม่ตรงส่วนมากโยมจะฟังย้อนหลังค่ะอ๋อไม่เป็นไรเอาเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนเลยโยมเบนการนักการหลวงพี่ค่ะเจริญพรคุณโยมนัทสิทธิ์การนักการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมพรกมลการนักการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรตามมาด้วยคุณโยมเฉลิมศรีการนักการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่ก็มาถึงคุณโยมจินชาน้องการนักการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรโยมเหล่งจำที่โยมถวายเดี๋ยวนะถวายเนยใช่ไหมเนยทอดอันเนี้ยหลวงพี่อาจจะต้องขอเมตตานิดนึงว่าถามหน่อยว่าร้านไหนอะไรไงเพราะว่าหลวงพี่ว่าจะนำมาเป็นปรมัตถ์ก็คือจัดให้รูปละ5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น นั่นแหละทั้งหมด40 รูปอ่ะนั่นแหละเอาวันที่ใช้สวดมนต์ตันท่านจะได้มีนิดนึงเอาไว้อันนี้ปรมัตถ์หมายถึงว่าฉันเป็นยานะสำหรับพระที่จะสวดมนต์ภาคกลางค่ำกลางคืนอันนี้ไม่ผิดพระวินัยก็เลยต้องบอกไว้ก่อนก็เลยต้องถามเพราะว่าคุณโยมเขาเคยถวายหลวงพี่เอาไว้แล้วหลวงพี่กำลังหาที่ทำเมี่ยงสมุนไพรไม่รู้ตรงไหนเขาทำที่เชียงใหม่ก็จะบอกเหมือนกันว่าคุณโยมหลวงพี่อยากให้ทำมาสำเร็จเลยแล้วให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสัพพยาก็คือเป็นยานั่นแหละเอาไว้สำหรับฉันนะฉันเป็นยาไว้แค่นั้นเลยยกป้าแก้วกราบหลวงพี่เลียวเจ้าค่ะเจริญพรก็มาถึงคุณโยมจันยาน้องกราบนักการค่ะหลวงพี่เจริญพร โยมพี่หมอตู่นมัสการครับหลวงเลียวโยมโยมพี่มหากับโยมพี่สุพี่ถูกกัญญาเพิ่งจะกลับไปกลับจากพออสวที่ปลายก็แวะมากราบหลวงพี่เมื่อกี้ นะก็มาถึงคุณโยมโยมพี่สุกราบนักการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมพี่โยมพิมพ์พงษ์เดี๋ยวนะเอาไปไหนแล้วแป๊บมันเปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวนะหลวงพี่บอกแล้วว่าการนักการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมพี่นพวรรณการนักการเจ้าค่ะเจริญพรมาถึงเดี๋ยวนะโยมพี่อุทิศน้อมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศคุณโยมชัญญาสาธุคุณโยมอัญชลีกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมดาวลุ่งเจริญพรสบายดีนะเห็นไปปฏิบัติธรรมสาธุเจริญพรคุณโยมโยมพี่สุวรรณยากราบนมัสการค่ะเจริญพรกุ๊บกิ๊บนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่มีคำถามเจ้าค่ะกรรมของคนที่เขาชอบพูดสาบแช่งจุดธูปแช่งคืออะไรหรือเจ้าคะโอ้อันนี้นะ คือคนที่ชอบแช่งคนเนี่ยพลังลบเขาจะเยอะเดี๋ยวหลวงพี่ค้างไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะมาตอบฮะแป๊บหนึ่งกุ๊บกิ๊บนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมในยาตอนนี้ตักบาตรตอนเช้าพระเปิดฝาไม่เห็นมีกับข้าวรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกเพราะใส่กับข้าววัดแถวบ้านคือพระทำกับข้าวหรือไปซื้อเอาไม่แน่ใจก็มันเป็นไปตามเหตุ
ยุคสมัยหลวงพี่เองเนี่ยบิณฑบาตตอนเช้าแล้วคราวนี้วันนี้ก็ถือว่าคือจริงๆเนี่ยหลวงพี่จะได้ทุกวันเต็มที่ก็คือโยมที่ขายหมูปิ้งเนี่ยเขาจะขอนิมนต์หลวงพี่เอาไว้ถ้าหลวงพี่ว่างเมื่อไหร่หลวงพี่จะไปรับนิมนต์ก็คือไปรับบาตรนะตรงนั้นแล้วก็กลับอย่างน้อยเนี่ยจะมีโยมนะหนึ่งชุดก็จะมีเมื่อวานนี้เกือบไม่ได้เพราะว่าโยมใส่บาตรน้อยไม่ได้ตัดพ้อหรอกเพียงแต่ว่าหลวงพี่เนี่ยขออนุญาตเรียนแบบพระแม่ครูอาจารย์พระที่บิณฑบาตจะมี2 อย่างก็คือ1บินเพื่อเอากับข้าวมาฉัน2บิณฑบาตเพื่อเอาคนหลวงพี่ขอตัวเองไปอยู่อันดับ2แล้วกันไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีโยมถวายอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งหลวงพี่ก็ฉันมื้อเดียวบางทีก็2มื้อถ้าเดินทางนะ2มื้อแต่ถ้าอยู่ติดวัดบางทีก็มื้อเดียวแต่ว่าฉันสายไงมันก็เลยคาบเกี่ยวยาวนั่นแหละก็เป็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบางทีท่านก็สั่งพวก delivery มามีทำกับข้าวไหมจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระปรุงอาหารหมายถึงว่าจับมาทำผัดนี่หรือว่าแล้วจริงทำได้นะแต่ห้ามชิมต้องให้โยมชิมอ่อนไปเข้มไปไหมคือการทำอาหารของพระโดยไม่ชิมถือว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งเขาเรียกเป็นจริตถามว่าห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้หรอกจริตใครจริตมันอย่างท่านพุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสนั้นเนี่ยความเพลิดเพลินในจิตของท่านเนี่ยก็คือดูปลาว่ายไปมาปลาครับดูไก่ที่ท่านเลี้ยงก็จำได้ไหมนั่นน่ะคือสมาธิหลวงพ่อกบวัดเขาอีโต้รวมไปถึงหลวงปู่สวงหลายๆอย่างมันเป็นจริตของท่านที่ชอบอะไรแบบไหนแต่ถ้าปรุงอาหารทำอาหารไปเนี่ยแล้วชิมด้วยเรียบร้อยอันนี้อาบัติไม่ได้แต่ถ้าทำอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายตรงนั้นตรงนี้จะสังเกตมีพ่อครัวแต่ท่านจะไม่ชิมให้รูปอื่นชิมให้เนนชิมเป็นไงบ้างเนนโอ้เค็มครับอาจารย์โอเคเป็นไงบ้างพอเริ่มแก้เค็มเป็นไงบ้างอ่อนไปนิดนึงท่านก็เติมอย่างเงี้ยต้องมีปาก2นี่แหละจะเป็นอย่างนี้ก็มันแล้วแต่พื้นที่เนาะคุณโยมแต่บางรูปก็ไม่มีกลับมาบาดเปล่าแต่หลวงพี่เนี่ยเต็มที่ก็ได้หมูปิ้ง10ไม้นั่นแหละโยมเนี่ยคือในบาดมีแต่แบงค์เขียวๆโอ้อันนี้แล้วแต่ท่านถ้าโยมที่รู้จักหลวงพี่อ่ะหลังมอเนี่ยท่านก็จะรู้แล้วล่ะว่าหลวงพี่ไม่รับมีไม่กี่รูปที่ไม่รับปัจจัยยกเว้นว่าโยมเอาใส่ไว้ในถุงพลาสติกเลยแล้วไม่เห็นไม่ทันเห็นก็เลยตามเลยเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เลยบอกว่าพอเวลาของมันอยู่ในบาตรเนี่ยถ้าเอาออกมันก็เดี๋ยวมันจะนะมันจะดูไม่ดีหรือว่ามันจะอาบัติหลวงพี่ก็เลยบอกว่าปัจจัยนี้หลวงพี่ขออนุญาตเอาไปใช้ในงานพระศาสนานะไม่ใช่เป็นของหลวงพี่โยมก็โมทนาให้ก็คือจบ แค่นั้นเลยก็มันก็มีเหตุตามเหตุในการใช้แต่ถ้าจงใจอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่มุมมองเนี่ยมีเยอะอย่างที่โยมว่าเนี่ยเยอะไอ้อย่างที่หลวงพี่พูดเนี่ยมันจะเป็นส่วนของพระธรรมยุทธ์พระมหานิกายเนี่ยก็บางส่วนฝ่ายหินเนี่ยมีไอ้ที่ไม่รับปัจจัยอ่ะมีอยู่แล้วมีเนี่ยเกือบครึ่งวัดค่อนวัดเพราะว่า6รูปเป็นเนนแล้วก็ที่เหลือไม่รู้ตอบไม่ได้นั่นน่ะแล้วก็ส่วนวัดอื่นไม่รู้แต่ว่าวัดฝ่ายหินประมาณนี้ โยมพี่มาลีตามนักการค่ะทุกรูปค่ะเจริญพรตามมาด้วยคุณโยมขวัญตาเข้ามาทักทายค่ะน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะแหมยังน่ารักมากอ้าวทักทายแล้วก็ไปต่อขอบคุณมากครับที่ไม่ลืมเดี๋ยวนะคุณ
อะไรห่วงว่านมัสการค่ะหลวงพี่พอดีอยู่ข้างนอกฝนตกเพิ่งขึ้นรถแต่เข้าฟังหลวงพี่พอดีสาธุสาธุสาธุเอออันนี้มันตกแป๊ะแป๊ะแล้วไปแล้วอะตายแล้วหลวงพี่เนี่ยแดดออกแล้วหลวงพี่ก็หวังว่าจะนะจะได้อากาศที่ดีโยมพี่สุวรรณากรรมทการค่ะเจริญพรโยมพงศ์บอกว่าจะลงกทม2เมษาและอยู่ยาวเป็นเดือนเสียดายที่ไม่ได้ร่วมช่วยงานนะคะแต่ตั้งใจร่วมบุญเป็นอย่างอื่นแทนเจ้าค่ะหลวงพี่ลงกรุงเทพน่าจะประมาณ16อันนี้คือมาร์คไว้ก่อนว่า16ถ้าซื้อตั๋วได้นะเพราะหลวงพี่ต้องนำคณะขึ้นมา18มีคือเขาจะมางานนี้แหละหลวงพี่ต้องไปนำคณะต้นบุญธรรมสถานเพราะว่าเขาต้องเดินต้องไปกราบสังขารหลวงพ่อพิชัยก่อนที่วัดถ้ำผาจมที่แม่สายแล้วจากนั้นเนี่ยคืออันนี้มันเป็นทัวร์บุญแท้ๆเพราะหลวงพี่ก็จะพาไปบริจาคของต่อที่โรงเรียนบ้านอรุโนไทยในวันที่19นั่นแหละ19แล้ววันที่20เช้าตีมาที่วัดฝายหินแต่จริงๆก็ต้องแวะตามที่ต่างๆหลวงพี่ก็จะพาไปแต่ละที่ไปตรงถ้ำที่เป็นที่ตั้งของสมเด็จพระเอกาทศรสไปตามรอยสมเด็จพระนเรศวรอะไรอย่างนี้เป็นต้น เดี๋ยวหลวงพี่ไม่ได้ไกด์แต่ว่าแค่พามาแวะจุดพักผ่อนตึ้ง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 นี่แต่ละที่แต่ละที่บางคนบอกหลวงพี่ไปทำทัวร์กันไม่แต่ถ้าแบบพาไปกราบครูบาอาจารย์โอเคแต่ถ้าทำทัวร์ไม่ทำมันมีไกด์เขาทำได้หลวงพี่ไม่ใช่ไกด์แค่นั้นแหละก็จะอยู่ที่โรงแรมเดอะสยามฮอลิเดย์นั่นแหละถ้าไปก็เจออยู่ตรงใกล้ๆกันแหละห่วงอันนี้อยู่ตรงสุรวงศ์คุณโยมเจ๊ฮะได้เจ้าค่ะเจริญพรโยมพิสุกรรมนักการเจ้าค่ะเจริญพรโยมหนิงน้ำตาลการค่ะรับน้ำตาลฟูไหมคะหลวงพี่น้ำตาลฟูเดี๋ยวนะตึก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 ได้แต่เอาเฉพาะแค่เดือนนี้นะหมายถึงว่าพ่อหลวงพี่จะต้องการเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามให้ได้สัก40ชิ้นอะ40ชิ้นโยมเนาะอ๋อหลวงพี่จะถามหมอหนิงพอดีว่าไอ้เจ้าหูตั้งหมาเลือดมันออกที่ตาโยมหมอเดี๋ยวหลวงพี่จะถ่ายรูปแล้วส่งไปใน Messenger ช่วยวิเคราะห์ทีว่าเขาเป็นอะไรหลวงพี่ต้องเอาน้ำเกลือเนี่ยเทใส่ทิชชู่แล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาดให้เขาทุกวันเลยโยมนายนาหลวงพี่ศึกเมื่อไหร่เพราะจะเอาต้นเศรษฐีเรือนนอกเรือนในไปถวายโอ้ยกำหนดหลวงพี่ก็คือเมษาแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเพราะว่าอันเนี้ยหลวงพี่ต้องแก้ชุดใหญ่พอดีมันมีบางเรื่องซึ่งหลวงพี่พัสกรท่านเทศเอาไว้แต่หลวงพี่ต้องหาหลักฐานเข้าไปเสริมเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นแค่นั้นเองก็คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณสักอีก2สัปดาห์คิดว่าเสร็จสามเป็นภพภูมินั่นแหละแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวค่อยต้องมานั่งทำการฝีมือพอสมควรเศรษฐีเรือนนอกเรือนในไม่เป็นไรพูดตรงๆแล้วหลวงพี่จะเอาสิ่งเหล่านี้ที่คุณโยมให้มาตอนนี้แช่ไว้ในน้ำมันจันทร์เพื่อจะเอาไว้สำหรับให้คุณโยมไม่ขายนะแต่หลวงพี่จะโมทนาให้ใครที่เขาค้าขายหรือว่าอะไรจะต้องไปพรีเซนต์เนี่ยหลวงพี่ก็จะให้ไปแล้วก็เพื่อเอาไว้เขาเรียกเป็นกำลังใจหลวงพี่ไม่ได้ทำไสยศาสตร์ไม่เคยทำคุณไสแค่เป็นเราใช้พลังบุญที่เราบวชมาเนี่ยอธิษฐานแล้วก็ขอตรงเนี้ยให้เป็นในส่วนของเกื้อหนุนคุณโยมต่อไปคืออย่างน้อยเนี่ยให้รับรู้ว่าวัดฝ่ายหินได้ทำสิ่งนี้เอาไว้แล้วก็แจกโยมไม่เคยคิดเป็นปัจจัยเนาะก็รู้อยู่แล้วอะว่าหลวงพี่ไม่เคยคิดเป็นปัจจัยคุณโยมจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเลียวหรือว่าถ้าเป็นคารวาสแล้วเป็นแล้วว่าเป็นพี่เลียวเนี่ยบอกว่าเนี่ยได้จากพี่เลียวเนี่ย50บาทหรือ20บาทจงมั่นใจได้เลยว่าไอเนี่ยโกหกเพราะตลอดระยะเวลา15 16ปีที่ผ่านมาหลวงพี่ไม่เคยให้ของตรงเนี้ยแลกมาเป็นเงินสักบาทไม่เคยมีถามกันได้
สำหรับผู้ที่เขามาร่วมในเรื่องของทำกิจกรรมในเรื่องของโอโหสิกรรมเนาะตรงนี้อ้าวโยมพิธนิตโยมนะมหากราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมกันนิกากราบนมัสการค่ะเจริญพรเอาล่ะคุณโยมพิมพ์พงศ์ได้ไปที่วัด2ครั้งแต่ไม่ได้เดินทั่ววัดสักครั้งอ้าว วันนี้ก็พาโยมพี่ธนิตกับโยมพี่สุกัญญาได้เดินทัวร์ก็คือคุณโยมนั้นร่วมปัจจัยมาทำทั้งถนนทำทั้งพระประธานทองไงแล้วก็หลวงพ่อสมหวังโยมพี่เขาทำทุกอย่างอ่ะที่หลวงพี่ส่งมาเมื่อกี้ก็รอหลวงพี่จะเปิดเมื่อไหร่เนี่ย พระไตรปิฎกก็อ๋อเดี๋ยวสักครู่นึงก็คือจบนั่นแหละโยมก็รอทำเพราะหลวงพี่เปิดแล้วรีบปิดมันเต็มแล้วมันก็งั้นๆน่ะไม่รู้จะเปิดเพื่ออะไร นั่นแหละเอาไว้ค่อยเป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่พอเห็นแล้วก็ชื่นใจใครที่ขึ้นมาบนรถไฟหินนะคุณโยมแล้วคุณโยมร่วมทำบุญกับหลวงพี่ไว้คุณโยมมาชื่นชมได้เลยเนี่ยไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามนี่คือสิ่งที่คุณโยมได้ทำเอาไว้เขาเรียกบุญและความดีเห็นไหมพอเราเอามาเสร็จปุ๊บแล้วคุณโยมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของวัดฝ่ายหินเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะทำ before after เดี๋ยวจะโดนหมั่นไส้เนี่ยคุณโยมคุณโยมสุพรรณสาการนักการเจ้าข้าหลวงพี่เจริญพรโยมพี่ปนัดดาอ้าวมีสดด้วยนี่มีคุณโยมถามเรื่องของโยมไพศาลใช่ไหมโยมวินัยไกรบุตรเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าให้ฟังเพราะวันนี้หลวงพี่ก็จะพูดถึงในเรื่อง2อันก็คือ1พระที่ถูกสาปแช่ง2ในเรื่องของกรรมซ้อนกรรมในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณโยมหวังเป็นอย่างสูงว่าจะได้ไปครั้งที่3ตอนหลวงพี่ยังไม่สึกนะครับมายังไม่สึกง่ายๆหรอกก็ภาวนาไปเรื่อยน้องหนิงบอกได้ค่ะเจริญพรคุณโยมเนี่ยนะพ่อเองปลูกเองจะเอาไปถวายไม่ได้ซื้อค่ะอ๋อเอามายินดีนะทำบุญด้วยต้นไม้นี่แหละชีวิตล่มลื่นทำบุญเนี่ยอย่างเงี้ยพระชอบแต่ต้องดูวัดนะบางวัดชอบลาภสักการะแต่วัดฝ่ายหินเนี่ยจะชอบในสิ่งที่ไม่ค่อยเหมือนใครน้ำยาล้างจานอะไรนะน้ำยาล้างห้องน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันยารักษาโรคน้ำเนี่ยโอเคแต่ที่หลวงพี่กล่าวมาเบื้องต้นน่ะเยอะแล้วฟันก็มีอยู่ชุดเดียวโยมถวาย4แปรงต่อลูกทุกกุฏิเขาก็มีหมดแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ล้นเหลือแต่ก็ดีอันนี้ไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่าต้องแจ้งว่ามันก็ดีท้ายที่สุดแล้วหลวงพี่ก็จะรวบรวมตัวนี้จะแยกอันนี้แปรงสีฟันอันนี้ยาล้างห้องน้ำอันนี้สไลด์ล้างจานอันนี้สบู่อันนี้นู่นนั่นน่ะยาก็จะแยกเพราะถึงเวลาที่จะต้องไปดอยเงี้ยไปบริจาคหรือว่าให้รพสตเงี้ยหลวงพี่ก็จะหอบไปจบเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามแต่บอกว่ามันจะเป็นเรื่องเหลือใช้ที่พระสงฆ์ไม่ได้ใช้แต่ถ้าต้นไม้โอเคนี่น้ำโอเคโยมถามว่าเครื่องปรุงได้ไหมเครื่องปรุงเนี่ยคุณโยมเอามาหลังเพนไม่ได้แต่ถ้าก่อนเพนถวายตอนเช้าถ้าเป็นพระธรรมยุทธ์ถวายลงครัวแต่ถ้าเป็นพระมหานิกายของอย่างหลวงพี่เนี่ยถวายได้แต่ถ้าหลวงพี่ก็ปัดจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ที่ใจหลวงพี่คะทำไมหลวงพี่ที่วัดนี้ไม่เห็นเขียนใบปวารณาเหมือนกับวัดป่าเลยคะวัดป่าเขารับเงินไหมโยมไม่รับจริงเหรอก็มีคนจ่ายให้หลวงพี่ก็เลยยกตัวอย่างท่านไป5คน5รูป5สายขยมมีกี่คนสมมติขยมมี3คนไปกับ3รูปนี้อีก2รูปทำไงต้องจ่ายค่ารถไปแต่ละจุดก็ต้องจ่ายเป็นอะไรจ่ายใบปวนาหรือว่าจ่ายเป็นเงินให้เขามาแลกที่วัดไหมมันก็ต้องเป็นเงินสดไม่ต่างอะไรเลยคุณโยมมันอยู่ที่ตัวใจมือจับหรือใจจับถ้าใจจับละอาบัติถูกไหมโอ้ยใจจับคือการยินดีพอใจโอ้ยโยมให้เงินมานี่คือการยินดีพอใจแต่ถ้ามือจับอะมือจับใจไม่ได้จับมือแค่จับแล้วปัดทิ้งจบแล้วถูกไหมเพราะนั้นปัจจัยที่หลวงพี่ได้รับมา
ต้องดูไงก็คุณโยงก็รู้อยู่แล้วว่าประมาณไหนมือจับหรือใจจับล่ะของมันเกิดขึ้นเราก็เห็นปุ๊บนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่หลวงพี่มองว่าทั้งคือชีวิตเราอ่ะมันหนึ่งชีวิตถ้าต้องการทำอะไรที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องทำให้เห็นแล้ววันภายภาคหน้าต่อให้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราขึ้นมายืนดูนิ่งๆเนี่ยก่อนขาดใจตายเนี่ยภูมิใจนะเราทุกคนก็ภูมิใจโอ้ยเราก็มีส่วนร่วมนั่นแหละแค่นั้นเลยมันเป็นความสุขที่จิตมันสามารถซึมซับได้นี่แหละอ้าวต่อมาคุณโยมพิมพ์พงศ์บอกว่าถ้าเมษาคงไม่ทันครับ ก็ขึ้นมาเลย คุณโยมสุวรรณากราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมปริญญากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมพี่ใช่ครับตั้งแต่หลวงพี่อยู่ที่วัดพัฒนาไปเยอะครับขอร่วมบุญอยู่ครับโอ้ดีต่อมาหมดละเดี๋ยวเรามาวันเดี๋ยวนะวันอาทิตย์เนี่ยคือวันที่24เป็นวันพระขึ้น15ค่ำก็เหมือนเดิมหลวงพี่จะทำโอหสิกรรมเนี่ยตอน 6:30 นะต้องก็ต้องอันนี้ก็คือทำออนไลน์นั่นแหละก็กระจายไปนะเวลาหลวงพี่มีไม่เยอะดีเดือนนี้กับเดือนหน้าที่จะทำให้เต็มที่ นั่นแหละเพราะเป็นพระคารวะหลวงพี่ก็ต้องกลับมาขอพระอาจารย์ครับรับรองเลยนะครับพระอาจารย์ครับรับรองเลยครับก็กลับมาเหมือนเดิมต้องให้ท่านรับรองไม่งั้นมีเอฟเฟกต์ปะทะแต่ตอนนี้เราเป็นพระเหลืองสบายซัดได้เต็มที่ยมขวัญตาอยากทราบว่ามีสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัดไหนบ้างคะที่บอกบุญปลูกต้นไม้เพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมหรือแม่ชีสร้างกุศลค่ะโอ้โหจริงๆเนี่ยมันก็ได้ทุกที่ที่มีขโยมขโยมหมายถึงว่าลูกศิษย์วัดเนี่ยที่พร้อมจะปลูกให้อันนี้ถ้าจะง่ายสุดก็หลวงพี่จะแนะนำว่าให้เป็นต้นที่มีสรรพคุณทางยาอย่าเอาเป็นไม้ประดับไปให้ไม่มีประโยชน์ไม้ที่มีสรรพคุณทางยาเนี่ยมันเหมาะกับครูบาอาจารย์เพราะเวลาท่านป่วยหรือว่าท่านมีเหตุอะไรต่างๆอย่างสาบเสือเงี้ยสาบเสือมันห้ามเลือดถูกไหมวัดสายหินก็มีอยู่ในป่าสำหรับพระที่แบบเฮ้ยมีอาการแพ้อาหารที่นี่มีลังจืดมันเป็นเถาเลยคุณโยมเยอะมากเด็ดเอาเลยถ้าขึ้นเหียนวิงเวียนมีตะไคร้หอมมีมะกรูดไม่ต้องพริกถ้าเป็นงั้นเขาเรียกต้มยำนะมีตะไคร้มีเหลือไพรต้องการปลูกไพรไม่มีต้นไพรไว้ลืมนั่นแหละมะกรูดกับตะไคร้เนี่ยทุบปังปังปังเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากประคบได้แล้วยังใช้เป็นสารหอมระเหยได้แล้วก็ลดอาการไข้ได้แล้วถ้าเป็นขิงโอจะดีมากขิงกับไพรเนี่ยเวิร์กขิงนี่สุดยอดนะสุดยอดสมุนไพรต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยพวกนี้ไปถวายท่านได้โยมใหม่บอกว่ากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมขวัญตาขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอ้าวนะเอาละมาทำไมอันนี้บอกว่าเชื่อมต่อช้าคืออะไรอ้าวเอาละเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพี่ต้องเลิกกี่โมงไม่เป็นไรจัดไปเรื่อยๆนานๆทีเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันก่อนเนาะแล้วก็จากเดี๋ยวนะกุ๊บกิ๊บพูดถึงในเรื่องของการสาบแช่งใช่ไหมคืออารมณ์ของการสาบแช่งเนี่ยมันจะไปเดี๋ยวนะมันจะไปอยู่ในเรื่องของโทสะไอเนี่ยจะไปอยู่ในขุมที่6อยู่ในตาปณะนรกมันเป็นนรกที่คนเหล่านี้ที่ประกอบบุพกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลภะโทสะโมหะอันนี้การสับแช่งเกิดจากโทสะในเรื่องของการอยากให้คนคนนั้นมีอันเป็นไปนะกุ๊บกิ๊บเพราะนั้นอันนี้คือขุมที่6ก็คือตาปณะนรกอันนี้ตอบไว้ก่อนเดี๋ยวหลวงพี่จะมาไล่นรกแล้วกัน
ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะประมาณไหนอะไรยังไงนะถ้ามีเวลาเหลือนะอ่ะขออนุญาตมาเข้าสู่เรื่องราวของการสมาทานศีลใครที่ขับรถอยู่หรือไม่พร้อมน้อมจิตตามใครที่มีโอกาสพร้อมแล้วก็ขอให้อธิษฐานตามเหตุปัจจัยอ่ะถ้าพร้อมแล้วพนมมือเนาะเดี๋ยวหลวงพี่จะว่านะโมให้3จบแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดนั้นต้องขออนุญาตขออภัยด้วยที่หลวงพี่นั้นพอดีมันอยู่ในกุฏิแล้วอันนี้เป็นด้วยอุณหภูมิในร่างกายมันมีความหนาวเกิดขึ้นหลวงพี่ไม่ค่อยสบายก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่อังสะทับไว้ทีก็เลยต้องขออนุญาตเนาะไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวหลวงพี่ว่านะโมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวอันนี้ว่าตามหรือน้อมจิตตามเนาะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ว่าตามหรือน้อมจิตตามเนาะ พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเห็นไหมได้แล้วเอาล่ะคราวนี้เรามาใช้เวลากัน3นาทีสั้นๆมาทดสอบจิตของเราว่าจิตของเรานั้นนิ่งได้มากน้อยแค่ไหนด้วยการนั่งสมาธิแต่ในขณะเดียวกันโยมท่านใดที่รู้สึกว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นอุปสรรคในการเดินทางให้คุณโยมเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆหรือว่าทำอะไรอยู่เรื่อยๆก็ได้แต่ขอให้จิตนั้นเป็นสมาธิคุณโยมจำไว้อย่างนึงว่าไม่จำเป็นจะต้องมีสมาธิเทียบเท่ากับพระกรรมฐานไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปแสดงความตั้งใจขนาดนั้นที่ข้าอยากบรรลุเหลือเกินไม่จำเป็นการมีสมาธินั้นขอให้จิตของเราขึ้นกับการภาวนาก็ได้หรือจับเอาแค่ลมหายใจตลอดระยะเวลาก็ได้ในขณะเดียวกันเมื่อจิตนั้นอยู่ได้ณตรงนั้นในระดับหนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเราสามารถแยกจิตออกไปอันหนึ่งในการมองและสนทนากับคู่สนทนาไปด้วยหรือแม้กระทั่งในขณะที่เราขับรถไปเนี่ยจิตของเรามองไปที่รถได้อีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะรับฟังธรรมะได้เช่นกันเพราะฉะนั้น
จิตมันจึงแยกออกไปได้ไม่จำเป็นจะต้องไปชั้นสูงต้องนิ่งๆถอดจิตไม่ต้องขนาดนั้นถ้าขนาดนั้นบวชเถอะจริงๆหลวงพี่ถึงได้บอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีความตั้งใจสูงส่งแต่ขอให้เรามีความตั้งใจพอประมาณแล้วฝึกไปเรื่อยๆอย่าคาดหวังอะไรมากมายทำไมอ่ะทำไมหลวงพี่ถึงไม่ให้เขาคาดหวังล่ะก็ฉันเปิดปฏิบัติธรรมฉันต้องคาดหวังสิโยมคาดหวังอะไรต้องถามก่อนจะเอาให้ถึงเป็นพระอรหันต์เลยเหรอจริงเหรอไหวไหมละงานทุกอย่างได้ไหมทิ้งลูกได้ไหมเนี่ยทิ้งภรรยาได้ไหมถ้าทิ้งไม่ได้อย่าพึ่งใจเย็นๆค่อยๆทำไปขอแค่เราเป็นคนดีอยู่ในศีลศีลก็คืออะไรก็ตามที่ทำแล้วเราสบายใจไม่เบียดเบียนไปกระทบสังคมและผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลมันอยู่ในศีล5ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งถามว่าจำเป็นต้องเรียงไหมจำเป็นต้องท่องไหมศีล5ข้อหนึ่งต้องอย่างนี้ข้อ2ต้องนี้ข้อ3ไม่จำเป็นเด็กมันยังไม่รู้เลยแต่เด็กนะมีจิตอันบริสุทธิ์ถูกไหมเพราะตัวจิตมันทำงานของมันเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอ้ยเราเป็นคนดีแต่เท้าเนี่ยเอาไปถีบหมาปั้งต่อหน้าเราเป็นคนดีแต่เท้าไปถีบหมาถามว่าจิตรู้ไหมรู้แล้วยังเป็นคนดีไหมปากพูดคนดีแต่จิตไม่ใช่มันรู้ไงคุณโยมเพราะนั้นจริงๆไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปโกหกใครเราเท่านั้นที่รู้ตัวเราอ่ะมาเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกัน3นาทีสมาธิตัวนี้เป็นคณิกะสมาธิคุณโยมให้อยู่กับลมหายใจอย่างที่หลวงพี่ไว้บอกไว้ว่า5จุดนะเลือกเอาสักจุดหนึ่งที่จมูกลมหายใจเข้าหายใจออกจะพูดจะโทแล้วแต่โยม2ตรงลิ้นปี่ก็คือกลางหน้าอกเนี่ยตรงลิ้นปี่เนี่ยตรงหัวใจเนี่ยหัวใจอยู่นี้เนาะถ้าเป็นในภาพมันจะอยู่ฝั่งนี้จริงๆมันต้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือหลวงพี่แต่อยู่ฝั่งขวามือคุณโยมพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ระลึกถึงพอจุดที่3สะดือตรงสะดือระลึกไปเลยจุดที่4ท้องน้อยลงไปใต้สะดือนิดนึง1ช่วงนิ้วอ่ะน่ะท้องน้อยเรียกว่าท้องน้อยกำหนดลมหายใจสูดหายใจปุ๊บเอาลมหายใจไปมาร์กเลยอ๋อตรงนี้นี่เองที่ฉันจะต้องทำงานมันจะรู้ของมันแล้วมันจะมีหน้าที่ของมันจุดสุดท้ายก็คือการกระหม่อมนะซึ่งมันต้องตีลมย้อนขึ้นไปค่อนข้างยากเอาแค่ถนัดแบบไหนเป็นแบบนั้นใครจะบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้เป็นสมถะก็ได้เอาเป็นแค่พื้นสมถะให้ได้แต่ถ้าคุณโยมเฮ้ยฉันเจ๋งแล้วขอให้อยู่ในความนิ่งความสงบความเย็นไม่มีปัญหายิ่งดีขอให้มีสมาธิกับมันพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วหลวงพี่ขออนุญาตบรรยายไปด้วยเมื่อพร้อมแล้วก็เข้าสู่สมาธิคนใดที่ขับรถอยู่คุณโยมก็ขับรถไปจิตก็พึงระลึกถึงลมหายใจตาก็มองไปดูทางไปด้วยอยากจะคุยกับลูกหันไปคุยกับลูกก็ได้หันไปคุยกับหลานก็ได้แต่ให้ระลึกถึงลมหายใจสมาธิแยกได้คุณโยมนี่คือความพิเศษของมันเราไปเรื่อยๆยังอยู่ในขั้นตอนของสมาธิหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าแล้วก็ออกภายในระยะเวลา3นาทีต่อไปนี้เป็น3นาทีที่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นทานอันแรงกล้าเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดการเสริมภาวนาก็คือพุทโธสัมมาอรหังสัมมาอรหังนามาพาทานามาพาทาเห็นไหมนั่นคือการบริกรรมเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนอย่างที่หลวงพี่บอกไปหลังจากที่เราถอนสมาธิเมื่อไหร่เราก็จะมาเข้าเรื่องนี้ในเรื่องของพระนิพพานคุณโยมต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระนิพพานนั้นก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นสนามทดสอบเราเพื่อให้เรานั้นเขาเรียกว่าต้องก้าวข้ามผ่านทั้งหมดทั้งมวล
อะไรที่เป็นตัวเหตุให้ก้าวข้ามผ่านทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือผลวัดในเรื่องของกิเลสนั่นเองโยมการที่เราจะตัดกิเลสทั้งหมดทั้งมวลหรือว่าความเป็นอกุศลแห่งจิตนั้นออกไปเนี่ยไม่ว่าจะโลภโกรธหลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทสะโมหะหรือว่าในเรื่องของสังโยชน์ทั้งหลายก็ตามไล่ขึ้นมาตั้งแต่พระโสดาบันไปนั่นคือเราต้องมีความพยายามทุกๆขั้นตอนความพยายามทุกๆขั้นตอนนั้นนั่นคือเป็นการพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในตัวศีลในตัวสมาธิและเจริญด้วยสติมันจึงจะเข้าไปสู่ในระบบของพระนิพพานหลวงพี่บอกเสมอว่า4อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่สามารถช่วยเราได้นั่นก็คืออย่างที่1ก็คือในเรื่องของกฎแห่งกรรมคุณโยมจำไว้เลย4อย่างเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าช่วยเราไม่ได้เลยต่อให้ใครจะมาบอกว่าเนี่ยฉันได้ตรงนี้แล้วฉันสามารถฝืนตรงนี้ได้ฉันสามารถก้าวข้ามผ่านมันได้หรือฉันลบล้างมันได้คุณโยมจำไว้เลยไม่จริงกฎแห่งกรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้ทำไว้กับโลกสิ่งนั้นก็จะกลับคืนมาเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะสนองกลับมาเราทำกรรมชั่วตัวกรรมชั่วก็สนองกลับมาพร้อมกับดอกเบี้ยคือระยะเวลาที่มันถูกทำลายไปศาสนาพุทธของเราจึงไม่ปฏิเสธเรื่องดอกเบี้ยของโยมดังนั้นระยะเวลาคูณความเสียหายนั่นคือผลสะท้อนกับกรรมที่จะเกิดกับเราถูกไหมเพราะนั้นเราโค่นต้นไม้ลงไป1ต้นต้นไม้ต้นนี้ใช้เวลาประมาณ5ปีในการเจริญงอกงามเพราะนั้นพอโค่นไปเสร็จปุ๊บเพื่ออะไรมันต้องโตแน่ๆเลยถ้าปล่อยไว้อีก5ปีมึงต้องโตแล้วพายุต้องพัดมาแล้วโค่นทับบ้านฉันแน่ๆคือคิดไปแล้วล่วงหน้า5ปีผ่านไปปรากฏว่ามันขึ้นอีกรอบหนึ่งคุณโยมก็โค่นมันอีกรอบหนึ่งก็คืออีก5ปีผ่านมาเป็น10ปีถูกไหมตรงนี้แหละพอถึงเวลาปุ๊บมันมีระยะเวลาในการบวกตัวกรรมไม่ให้กูขึ้นใช่ไหมตึ๊ก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 เรียบร้อยปรากฏว่าวันหนึ่งน้ำพัดเอาต้นซุงมากระแทกบ้านตุ้มพังทั้งหลังเลยความสูญเสียเกิดขึ้นแม้ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่เกิดขึ้นกับสิ่งของและวัสดุของเรานั่นคือบุพกรรมเบื้องต้นของกฎแห่งกรรมที่มันทำงานคุณโยมต่อมาเรื่องที่สองเป็นเรื่องของปัญญาปัญญานั้นพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่สามารถจะช่วยใครได้เลยถ้าคุณโยมอยากได้พลังแห่งปัญญาคุณโยมต้องหมั่นฝึกฝนหมั่นเรียนรู้หมั่นหาประสบการณ์แล้วตรงนั้นจะเกิดปัญญาขึ้นพุทธิปัญญานั้นเป็นปัญญาอันบริสุทธิ์เพราะนั้นเมื่อได้แล้วจะมีความล้ำลึกมากขึ้นไม่มีความประมาทไงนี่พุทธิปัญญาต่อมากฎข้อที่3เรื่องที่3ที่พระพุทธเจ้านั้นช่วยเราไม่ได้คือพระนิพพานใครอยากได้พระนิพพานคุณโยมต้องฝึกปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้มีศีลแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีลองดูเมื่อลองแล้วถึงขั้นไหนแล้วศีล8ไหมศีล8ศีลบริสุทธิ์หรือยังบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าต้องพิจารณาทุกอนูนั่นแหละไปจนถึงตัดทุกสิ่งอันหมดแล้วจนได้มาเป็นพระอริยบุคคลคำว่าพระอริยบุคคลนั้นหมายถึงว่าท่านจบกระบวนธรรมชั้นสูงแล้วชั้นสูงแล้วหมดแล้วซึ่งอาสวะทั้งหมดทั้งมวลเหลือแค่ทั้งหมดนั้นคือขยะอารมณ์โยมถามก็ตอบโยมถามก็ตอบถ้าไม่ถามอยู่ลึกๆแล้วถ้าอะไรก็ตามที่มันมากระทบจิตท่านตอบนั่นหมายถึงว่าสามารถรับรู้วาระแห่งจิตได้อันนี้ก็ต้องบอกแม้กระทั่งในเรื่องของญาณไง ในเรื่องของญาณต่างๆเนี่ยรับรู้หมดอนาคตยังรู้เลยว่าคนนี้จะเป็นยังไงระวังหน่อยนะโยมประมาณนี้ที่เขาทักกันอยู่เรื่อยๆนี่คือนิพพานพระนิพพานถ้าอยากได้ต้องฝึกเอาปฏิบัติเอง
ข้อสุดท้ายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่สามารถช่วยได้ก็คือเรื่องข้อธรรมข้อธรรมนั้นของพระพุทธองค์นั้นเรียกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากและพิสูจน์ได้แต่ทำไมคนทั่วโลกจึงไม่สามารถรับรู้ได้พระเจ้าจึงได้บอกเลยว่าคนที่จะรับรู้ได้ก็คือต้องมีบุญสัมพันธ์กับเราเท่านั้นถึงจะรับรู้ได้ก็นี่ถึงได้บอกเอาไว้อ่ะได้เวลาค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆถอนสมาธิ8นาทีผ่านไป8นาทีนะคุณโยมที่คุณโยมนั่งไม่ใช่3 8นาทีผ่านไปค่อยๆลืมตาขยับตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับรู้ตรงนี้แล้วคุณโยมก็เนาะถือได้ว่านั่งสมาธิเป็นผลสำเร็จอ่ะลืมตาถอนสมาธิสูดหายใจลึกๆมาเดี๋ยวรับพรแล้วเราค่อยมาถกกันเรื่องที่พระนิพพาน 25,000 โอ้ถามมาตอนแรกหลวงพี่ไม่รู้อะไรวะพระนิพพาน 25,000 ก็ทำอันนี้อยู่ก็เลยเปิด YouTubeเปิดข่าวดูนิดนึงอ๋อโอเคเก็ตเลยพร้อมเนาะเดี๋ยวหลวงพี่ให้พรก่อนใช้การกรวดน้ำแห้งยะถาให้ผีสัพพีให้คนข้างนอกรับพรด้วยเด้อไม่ต้องมาเคาะหลังคาหลวงพี่แล้วจะทำงานสาธุสาธุถ้าพร้อมเนาะ ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะธามณิโชติอราโสยะธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสาภะโรโควินาสันตุมาเตปวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีริสานิจาวุธาปจายิโนจาตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังฆานุภาเวนาพุทธารตนังธรรมารตนังสังฆารตนังตินังรตนานังอนุภาเวนาจตุราสีติสหสธรรมขันธานุภาเวนาปิตกาตยานุภาเวนาชินสาวกานุภาเวนาสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาสาเพเตทุนิมิตาสาเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวาทะโกธนาวะทะโกสิริวาทะโกยาสวาทะโกภลวาทะโกวันนาวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสาพทาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตอาชาสาชยสิทิธนังลาภะสุธิภะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุธิอาจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภะวันตุเตภาวตุสัพพมังครังอราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัทธาสุธีภวันตุเตภาวตุสัพพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนสัทธาสุธีภวันตุเตภาวตุสัพมังครังราคันตุสาภะเทวตาสาภะสังฆานุภาเวนัสทานสุทิมอวันตุเตสาธุสาธุสาธุสมหวังทุกประการเด้อโอ้ยอีกแล้ว ขออนุญาตเนาะในเรื่องของการดื่มน้ำก่อนโอ้ไม่ไหว ก็โมทนาสาธุกับทุกท่านแล้วก็
ทุกสิ่งอันนั้นย่อมมีเหตุปัจจัยเสมอๆเนอะเอาละนะคุณโยมรัชนีวันกราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรคุณแอรี่กราบนมัสการค่ะเจริญพรต่อมา คุณเดี๋ยวนะฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพักหนึ่งคุณโยมสจีกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพร โยมพี่จันจรัสกราบสาธุเจ้าสาธุมีใครพูดถึงคุณวินัยที่เสียชีวิตไปว่าเที่ยวไปขอโอโหสิกรรมหลายๆที่ไงมาเสียชีวิตมีข้อเห็นว่าชีวิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาจากล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ก็เดี๋ยวหลวงพี่อธิบายให้ฟังเนาะคุณชัญญาสาธุคุณจินชันน้องกราบโมทนาสาธุหลวงพี่นำภาวนาและให้พรเจ้าค่ะเจริญพรโยมพระแก้วกราบสาธุสาธุสาธุค่ะเจริญพร อ่ะเอาเรื่องนิพพาน 25,000 ก่อนมีท่านใดที่ไปหลงเชื่อมั้งไหมอ่ะหลวงพี่เชื่อมั้ยอย่านะถ้ากลุ่มแพนด้าท่านใดที่ไปหลงเชื่อเนี่ยเสียชื่อกลุ่มนะไม่เอา แต่กลุ่มของหลวงพี่พัศกรเนี่ยหลวงพี่ว่ากลุ่มแพนด้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ท่านไม่ขาดเรื่องของการพิจารณาอยู่แล้วเพราะนั้นกลุ่มนี้ไว้ใจได้ ในเรื่องของการพิจารณาธรรมแต่ท่านอื่นล่ะมีใครหลงเชื่อไหมหลวงพี่เชื่อมั่นว่าชาวเหนือไม่มีใครหลงเชื่อแล้วอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็กรุงเทพบางส่วนนะหลวงพี่ใช้ว่าบางส่วนเพราะคนทุกคนย่อมมีสาวกสาวกคืออะไรสาวกก็คือความเกิดจากความศรัทธาที่เกิดขึ้นคนเราเลือกที่จะพูดเรื่องดีๆเพื่อเชียร์กันมากกว่าเรื่องร้ายๆที่มันจะเกิดขึ้นถูกไหมอย่างที่หลวงพี่บอกอ่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนจะพูดโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเขาถูกรางวัลที่หนึ่งแต่คนมาเนี่ยเป็นหมื่นไม่พูดอ่ะไอ้ที่เป็นหมื่นถูกไหมมันเป็นที่แต่ละบุคคลคือถ้ามีปัญญาจะรู้ทันทีว่าถ้าขอก็คือขอให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงพอแล้วไม่ต้องไปขอตรงนั้น นี่แหละหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าบุคคลท่านนี้หลวงพี่ไม่รู้หรอกเป็นใครแต่คนที่ตั้งพระนิพพานโดยไม่ต้องปฏิบัติอย่างนี้นะอันนี้เรียกบุคคลวิกลจริตแล้วคนที่ไปหลงเชื่อเนี่ยเป็นบุคคลที่ในอดีตชาติเป็นสาวกกันมาก่อน มีความศรัทธากันมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาใครพูดอะไรคล้อยตามได้ง่ายแต่หลวงพี่ว่านามาไม่มีดอก คือถ้าใครหลงเชื่อเนี่ยสุดๆแล้วอันนี้ถือว่าเงินเหลือใช้แค่อยากลอง แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เงินเรา ถูกไหมเพราะนั้น พระพุทธเจ้าเองยังทำไม่ได้เลยพระนิพพานถ้าท่านทำได้จริงเนี่ยท่านแจกทุกคนแล้วอ้าวเอาพระนิพพานไปโปรโมชั่นนี่มีตรงนี้ด้วยไม่ต้องมาแค่น้อมกลับมาเป็นสาวกเราเดี๋ยวนิพพานเกิดขึ้นไม่งั้นพุทธเจ้าจะพูดนี้แล้วหลวงพี่ไม่ต้องมาบวชนี้หรอกหลวงพี่นั่งรอแค่พุทธเจ้าให้จบไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการฝึกปฏิบัติกว่าจะข้ามมาแต่ละขั้นตอนคุณโยมอย่าให้อวิชามาครอบงำพอตัวอวิชาเข้ามาครอบงำปุ๊บมันหลงทันทีมันหลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นวิกลจริตเลยคุณโยมจะโดนมองเป็นตัวประหลาดทันทีแล้วจะอยู่สังคมนี้ไม่ไหวคุณโยมเนี่ยคิดอยู่แค่ชั้นเดียวแต่คุณโยมนึกถึง1ลูก2พ่อแม่3เพื่อนที่รู้จักเขาจะมองยังไงแค่นั้นแหละ คือการคิดหรือว่าการทำอะไรเนี่ยนึกถึงคนรอบข้าง หลวงพี่เองเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าถามว่าใจหลวงพี่อยากลาสิกขาไหมไม่ของจริงนะแต่เนื่องจากว่า หลวงพี่เนี่ยมีโยมแม่หลวงพี่ติดสัจจะที่โยมแม่เพราะว่าท่าน เป็นอัลไซเมอร์และโยมพี่สาวคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกหลวงพี่ต้องไปสับเปลี่ยนกับท่านนิดนึงเพื่อที่จะให้โยมแม่นั้นเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราเนี่ยนานๆถูกไหมนั่นแหละ เพราะหลวงพี่เป็นตัวชงตัวชูให้เขาอารมณ์ดี
พี่สาวจะเป็นตัวกำลาบเพื่อให้เขาแข็งแรงสลับสเปลี่ยนหน้าที่กัน นั่นแหละนั่นแหละก็จะประมาณนี้หลวงพี่ถึงขอหลวงพี่บิณฑบาตเรื่องนี้ก่อนขอให้หลวงพี่ได้อยู่กับโยมแม่ก่อนแล้วอนาคตจะเป็นยังไงหลวงพี่จะได้บวชหรือไม่ได้บวชยังไงเราก็ยังเป็นหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้สองหลวงพี่ก็ยังคงทำหน้าที่แทนหลวงพี่พัสกรบางส่วนได้บ้าง หรือถ้าอยากจะนัดเจอกันในฐานะที่อ่ะเป็นกัลยาณมิตรมาทานข้าวกันสักหน่อยไหมมาคุยธรรมได้ไม่มีปัญหาถ้าหลวงพี่ว่างเพราะว่ายังคงทำแวดวงพระศาสนาเพราะหลวงพี่เชื่อมั่นว่าหลวงพี่เองก็เดินทางมาทั่วประเทศเห็นวัดที่ยังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยเยอะมากบางคนที่ไปถึงที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าช่วยจริงแต่ปัจจัยไม่ถึงท่านหรือถึงท่านเนี่ยมันไม่ครบไม่ค่อยชอบหลวงพี่ไม่ค่อยชอบบุคคลประเภทนี้คือถ้าช่วยต้องช่วยให้เต็มร้อย นั่นแหละดังนั้นหลวงพี่ก็เลยมองว่าตรงไหนก็ตามที่ท่านสมมุติว่าท่านขาดแทงน้ำตรงนี้หลวงพี่บอกเลยว่าช่วยบริจาคปัจจัยมาที่วัดนี้แทงนี้เดี๋ยวท่านก็จะมอบหมายเลขบัญชีให้ก็จบไม่ต้องโอนมาผ่านหลวงพี่ยกเว้นว่าวัด วัดไหนที่ท่านเจตจำนงจะให้หลวงพี่เป็นตัวตั้งตัวตีให้แต่หลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าอะไรก็ตามหลวงพี่แค่ครั้งเดียวนะแต่ละวัดเนี่ยหลวงพี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะ การที่เราไปถืออะไรมากมายเนี่ยคุณโยมจำไว้มันมีข้อครหาต้นบุญเราเป็นต้นบุญไม่ใช่ต้นบุญธรรมฐานหมายถึงว่าเป็นต้นแห่งบุญเนี่ยในการบอกบุญเนี่ยทำครั้งเดียวแล้วมอบให้หมดแล้วเปลี่ยนรีบเปลี่ยนทันทีเพราะไม่งั้นจะเกิดการครหากับหมู่ชาวบ้านณจุดนั้นท่านทำไมเขาเป็นใครทำไมท่านต้องไปเนี่ยไปไว้ใจเขาเนี่ยทำไมไม่ไว้ใจพวกผมถึงตรงนี้หลวงพี่ก็จะรับ Data แล้วว่าอ๋อหลวงพี่จะถามพวกนี้ก่อนแล้วท่านก็จะบอกว่าไว้ใจไม่ได้เขาเคยแล้วแล้วก็มาถึงวัดกันก็ประมาณนี้คือท่านก็จะเล่าให้ฟังความคับแค้นใจอันเนี้ยหลวงพี่จะเจอเกือบทุกวัดนี่แหละทำไมมหาเถรสมาคมหรือว่ากฎกระทรวงเนี่ยต้องบอกต้องมีไวยาวัจกรก็ไวยาวัจกรเนี่ยบางวัดเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมวัดบางคานเนี่ยยังไม่จบเลยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นปัจจัยถามว่าวัดเนี่ยมันจำเป็นไหมจริงๆนะถ้ารัฐะบอกว่าสำหรับภิกษุวัดนะน้ำไฟเดี๋ยวรัฐออกให้แต่ต้องทำให้ถูกต้องมันหมายถึงว่าจะต้องลิมิตเท่านี้ทำให้ถูกต้องแล้วก็สงเดินทางฟรีทั้งหมดทั้งมวลนะสมมุติโยมไม่จำเป็นต้องถวายปัจจัยเลยเอาจริงๆเพราะมันหมดแล้วไงถูกไหมก็อยู่ภาวนาไปไม่จำเป็นบาทนึงก็ไม่จำเป็นแค่นั้นแหละพอมันถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บหนึ่งฐานันดรเกิดขึ้นแล้วพัดยศมีทุกวงการคุณโยมรู้กันนะเอาเป็นรู้กันมีทุกวงการเรื่องของผลประโยชน์วัดใหญ่ๆทั้งนั้นน่าปวดหัวนี่ความไว้เนื้อเชื่อใจของแต่ละบุคคลมันมีมาทั้งหมดภาวนาอยู่ตรงไหนที่หลวงพี่พูดไม่มีเลยใช่ไหมถูกนี่คือค่าศึกของการภาวนาแล้วก็การปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันคุณโยมบอกว่าฉันต้องปฏิบัตินะไม่จริงหลวงพี่บอกเลยไม่จริงใครก็ตามที่บอกว่านั่งภาวนาจนแบบโอ้โหอยู่เป็นบุคคลชั้นสูงแล้วเนี่ยจำไว้เลยว่าโกหกถ้าเขาไม่ตัดขาดแล้วก็หนีไปอยู่โลกภายนอกนะคนนั้นโกหกเพราะมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มากระทบค่าใช้จ่ายนี่นู่นนั่นภาระต่างๆที่เกิดขึ้นการฟาดฟันในสังคมเกิดขึ้นนี่มันต้องมีตรงนี้เพราะมันยังอยู่ในโลกธรรมคุณโยมต้องออกมาก่อนถึงจะบอกว่าโอเคไอ้นี่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นให้จำเอาไว้เรื่องราวแบบนี้ ดังนั้นพระนิพพาน 25,000 เป็นเรื่องเก๋ 100% ฟันธงจริง
แล้วอย่าไปอ้างแบบนั้นคุณโยมเวลานาฬิกาชีวิตคุณโยมมันจะสั้นลงการที่ทำให้คนหลงเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องประพฤติแบบนั้นเนี่ยโดยไม่ปฏิบัติเนี่ยมันลดเวลาชีวิตลงตัวกรรมเนี่ยมันตัดทอนถูกไหมเนี่ยต้องให้ระมัดระวังนะต่อมา มาถึงในเรื่องของบุคคลต่างๆวันนี้ขออภัยไม่ให้วันนี้เมื่อวานคุณโยมเนี่ยขึ้นมาเที่ยวบนรถไฟหินหลังมาในเชียงใหม่นี่แหละขออนุญาตเนาะอาจจะดูไม่สุภาพเดี๋ยวฉันน้ำเลยคืออย่างนี้คุณโยมขึ้นมาบนรถไฟหินก็เที่ยวหลวงพี่ก็ถามคุณโยมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไพศาลสัญชัยแนะนำหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะพอดีโยมมางานก็ที่อะไรนะมีพระท่านออกนิโรธสมาบัติฮะนิโรธสมาบัติเหรอแล้วหลวงพี่ฮะทันทีเลยแล้วคุณโยมรู้ข่าวจะอุ้ยดังจะตายนี่แต่ละที่หลวงพี่ไปพูดนะวัดไหนใครยังไงหลวงพี่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ คุณโยมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะ คืออันนี้ท่านออกมาหลายวันแล้วนะอันนี้โยมเพิ่งมาเหมือนกับเขาเที่ยวนานน่ะเขามาแวะก่อนกลับกรุงเทพอันนี้หลวงพี่บอกว่าคุณโยมทำอะไรก็ตามเนี่ยนะจงใช้ปัญญาหลวงพี่เลยยกตัวอย่างว่าถ้าลูกคุณโยมเนี่ยสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณโยมจะติดลำโพงไว้หน้าบ้านไหมใครเดินผ่านเอ้ยลูกฉันได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคนโน้นผ่านลูกฉันได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องขนาดนั้นไหมหรืออยู่ๆเสร็จปุ๊บมีคนมาหาที่บ้านแล้วก็มานั่งคุยแล้วคุณโยมเนี่ยเรียนเก่งได้นิยมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะฮะจริงเหรอโอ้เก่งมากนี่อันนี้เขาเรียกรู้กันภายในไม่ต้องไปเป่าประกาศแบบนั้นอันนี้เรียกของจริงหลวงพี่จึงยกตัวอย่างครูบาบุญชุ่มท่านเห็นไหมไปที่ไหนมีแต่ทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวาสทั้งหลายเนี่ยไปรอต้อนรับเพราะอะไรเพราะท่านคือของจริงท่านเข้าสมาบัติต้องเรียกว่าเข้านิโรธกรรมนิโรธกรรมหมายถึงว่าการพิจารณาในข้อธรรมต่างๆที่ท่านนั้นได้บำเพ็ญมาไม่รู้ว่าสุดท้ายไม่สุดท้ายแต่ว่าท่านอยู่ตรงนั้นน่ะ3ปีแล้วพอออกมาคุณโยมดูง่ายมีทั้งพระมีทั้งโยมเนี่ยคอยไปต้อนรับนี่เขาเรียกของจริงไม่ใช่แบบโอ้ต้องไปปรับอากาศเอ้ยเราจะออกเวลาต้องทำถ้ำไม่จำเป็นครูบาอาจารย์สายอีสานนะ ท่านเข้านิโรธกันตั้งหลายรูปสิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าท่านบอกพระอุปถากรูป2รูปเนี่ยไม่พบนะไม่ขอพบโยมช่วงนี้จะ บอกว่าไม่ว่างก็คือเงี้ยแต่เป็นอันรู้กันว่าท่านนั้นกำลังเข้าสู่สมาธิท่านจะไม่มาพูดหรอกว่าเรากำลังเข้านิโรธอยู่ไม่ของจริงเขาไม่คุยกันนั่นแหละ อันนี้คุณโยมประภาบอกไม่เชื่อค่ะแถมคอมเมนต์ให้เขาไปโรงพยาบาลด้วยค่ะหนูจะบาปไหมอ๋อมันเรื่องของโยมไพศาลใช่ไหมหรือว่าโยมวินัยใช่ไหมพูดลำบากคุณโยมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นคืออย่างนี้บางครั้งเนี่ยนะคนเราเวลามันหมดหนทางมันก็ต้องมีบางอย่างที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเอาเรื่องราวตรงนี้ก่อน เพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกว่าการจะออกนิโรธสมาบัติอย่าไปใช้คำนี้นิโรธสมาบัติคืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นก็คือการดับทุกข์ในส่วนที่เรารู้ว่าทุกข์คืออะไรถูกไหมเมื่อดับทุกข์แล้วนั่นคือการปราศจากอาสวะทั้งหมดไม่มีกิเลสอยู่ในใจแต่หลวงพี่อยากจะบอกว่าหลวงพี่เพิ่งเจอท่านช้อปปิ้งไม่บอกใครไม่บอกแล้วไม่บอกเลยเจอที่ไหนแต่ในพรรษาก็นานแล้วล่ะแ
แหมยังเดินดูของสวยงามอยู่นะอันนี้ตอบไม่ได้คิดเอาหลวงพี่ถึงได้บอกครับโยมใช้ปัญญาหน่อย นั่นแหละเวลาไหนก็ตามผู้เข้านิโรธไม่พูดกันเพราะนั้นโยมถามหลวงพี่เรื่องเมืองเหนือทำพิธีเมืองเหนือเนี่ยเป็นเจ้าพิธีเดี๋ยว ตรงนั้นเสร็จฉลองไอ้นี่เสร็จฉลองได้พัดยศมาฉลองต้องอะไรล่ะเดี๋ยวมีประเพณีขอบคุณประตูหมู่บ้านผีน้ำผีเข้าใหม่อะไรเยอะแยะบรรพบุรุษเยอะแยะไปหมดทั้งปีบูชาทั้งปีเรื่อยเปื่อยแต่ถามว่าความเรื่อยเปื่อยของเขาเนี่ยมีเหตุผลไหมมีเหตุผลมันคือความศรัทธาคือถ้าทำแล้วมันมีผลผลิตเกิดขึ้นเขาก็ต้องทำอยู่ตลอดเวลาถูกไหมนี่แหละมันคือความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่อยู่บนความศรัทธาไม่ผิดนะคุณโยมมันเป็นเรื่องที่เพียงแต่ว่าไหวไหมหมายถึงการจัดงานอะไหวไหมเพราะมันต้องมีเครื่องนี่นู่นนั่นนะแค่นั้นแหละจะจัดทุกวันมันไม่มีใครว่าหรอกแต่บางทีอย่างของวัดฝ่ายอย่างที่หลวงพี่บอกอะวัดฝ่ายหินจัดงานครั้งนี้เป็นร้อยปีไม่เคยจัดเลยเพิ่งจะจัดเนี่ยทำเบิกเนตรวันที่20กับ21เมษายนนี้แค่นั้นเลยเพราะอะไรล่ะต้องจัดเบิกเนตรคุณโยมจำพระประธานได้ไหมที่เราท่านๆร่วมกันบริจาคปัจจัยและแปะทองที่หลวงพี่บอกว่าดวงตาของท่านพระเนตรของท่านถูกมันหลุดไปหรือว่าถูกควักไปจำได้ไหมบัดนี้ดวงตานั้นครบแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หลวงพี่ไปทำในอุโบสถเราจะไปหลวงพี่จะไปส่องให้คุณโยมได้เห็นพร้อมอุณาลมทัพทีมฝั่งเพชรที่โยมนั้นก็โมทนามาให้พร้อมสารีริกธาตุถูกบรรจุไว้ข้างในในส่วนเอ็นเนื้อหนังจากคุณลุงทองดีหันศักดิ์คุณารมจำได้หมดเลยนี่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะเรานั้นทำสิ่งดีๆไว้อันเป็นกุศลนั่นเองเห็นไหมอ่ะณตรงนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อทำการเปลี่ยนพระเนตรแล้วเราต้องการเบิกเนตรนั่นหมายถึงว่าความเชื่อก็คือว่าให้ท่านได้มองเห็นหรือคนที่ได้เข้ามาร่วมได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมต้องเป็นดวงตาเห็นธรรมก็ฉันเห็นอยู่แล้วคือบางทีเขาเรียกแค่ขนตามันอยู่ที่เปลือกเนี่ยเรามองมันไม่เห็นแต่ถ้าบทธรรมะบางบทเนี่ยมันทำให้อ๋อมันมีแค่นี้นี่เองนี่แหละมันจึงทำให้เกิดเขาเรียกกำลังเกื้อหนุนให้เกิดผลแห่งการพิจารณาอันแยบคายในข้อธรรมอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจึงมีเหตุนี้ขึ้นมาเดือนหน้าเมษายนแล้วตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะว่าวันที่21ของทุกปีเนี่ยเป็นวันสงน้ำครูบาหลวงครูบาโสภานี่แหละเห็นไหมมันไปตรงกันเป๊ะๆเลยก็เลยได้วันที่20แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเลิกของเมืองเหนือเนี่ยมันเป็นเลิกไม่ดีวันที่20ไม่ดีนะ แต่คุณโยมไม่ต้องกลัวแก้เคล็ดไปแล้วก็คือวันที่19หลวงพี่นิมนต์ครูบาอาจารย์ท่าน1รูปมาปลกอธิษฐานจิตแล้วจะต่อธูปข้ามวันถือเขาเรียกว่าเป็นพิธีอันต่อเนื่องเป็นการแก้เคล็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคือวันที่19จะเป็นเลิกที่ดีที่สุดต้องบอกว่า1ปีมี3หนวันที่19เมษายนถือว่าเป็น1ใน3ของเลิกอันดีที่จะใช้ประกอบพิธีแบบนี้คนที่ดูไม่ใช่หลวงพี่ดูไม่เป็นโยมโจเป็นคนที่จัดตรงนี้ให้ เขามีของของเขาอยู่อ่ะเนาะโยมพี่ติ๊กกล่าวนมัสการค่ะสาธุค่ะเจริญพรโยมพี่จันจรัสปอยหลวงวัดฝายหินวันที่20กับ21เมษายนมีรายละเอียดกิจกรรมออกมาแล้วเจ้ามาแล้วแต่ยังแก้อยู่ พระอาจารย์ท่านก็ยังคุยว่าต้องแก้ตรงนี้หนุ่มน้อยซอย7หลวงพี่จัดวันไหนบ้างครับหลวงพี่เพิ่งจัดวันนี้วันแรกคุณโยม แล้วก็อาจจะจัดนอกเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าหลวงพี่ต้องทำภารกิจตรงนี้ด้วยอันเนี้ยอาจารย์ท่านขอฮะช่วยจัดหน่อยแล้วก็มีคุณโยมหลายท่านบอกหลวงพี่จัดเถอะขาดเสียงไปมันเหงาหงอยไปเยอะก็เลยเป็นทั้งทำหน้าที่ตรงนี้ไม่จัดข้างนอกเพราะเดี๋ยวเนนเอาไดโว้มาเป่าวูฟเสียงดังอีกต้องมาลื้อก่อนเวลาอีกนะ
อ่ะต่อมา เรื่องราวที่หลายๆท่านอยากฟังในเรื่องของโยมไพศาลแสนชัยโยมไพศาลหลวงพี่เดี๋ยวนะหลวงพี่กับโยมไพศาลเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งกันและกันเลยแล้วก็แต่เราเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาคราวนี้ก็คือว่า ในส่วนของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าหลายๆครั้งในความที่หลวงพี่เป็นนักข่าวอยู่แล้วพูดคุยต่างๆพิสูจน์อะไรหลายอย่างหลวงพี่ว่าท่านนี้ก็เป็นผู้ที่มีนิมิตเป็นทิพย์จริงๆวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าบุคคลที่ให้ขอขมาเป็นพระซะส่วนใหญ่แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วบุคคลที่ต้องไปขอขมาเนี่ยแทบจะไม่มีพระเมื่อไม่มีพระเนี่ยเป็นชื่อโยมทั้งหมดเลยโอ้โหคุณโยมต้องไปหาเข้าไปในดอยเข้าไปขอขมาแต่ละคนมันจะเป็นชื่อตึง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 นั่นน่ะหลวงพี่เข้าใจทำไมเป็นเช่นนั้นหลวงพี่ว่าอย่างนี้นะของโยมพี่ไพศาลเนี่ยนั่นคือว่า ด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มารอที่บ้านเนี่ยเป็นร้อยคนจากปกติเนี่ยมากันบางทีแค่สิบกว่าเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาเป็นร้อยมาเพื่อจะรอหลายชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นใครแล้วก็ไปขออโหสิกรรมแบบไหนแล้วคนที่มาเนี่ยอันนี้หลวงพี่อธิบายให้ฟังก่อนนะโยมที่มาหาเนี่ยนะเป็นโยมที่หมดทางเลือกแล้วนั่นอะไรหมายถึงว่าโรคต่างๆไปหาหมอมาหมดแม้แต่หมอเองยังมาหาทำไมหลวงพี่รู้เพราะหลวงพี่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนั่งติดกับโยมไพศาลแต่ไม่ได้มีอะไรนะหมายถึงว่าหลวงพี่ไปเทศให้เขาเรียกว่าเทศเพื่อฆ่าเวลาเพราะว่าเอ็นดูโยมอะนั่งรอแล้วหายใจทิ้งเนี่ยหลวงพี่บอกงั้นเดี๋ยวหลวงพี่เทศก็เลยเทศบางทีก็3ชั่วโมงมั่ง2ชั่วโมงมั่งเทศไปเพื่อให้โยมนั้นได้ผ่อนคลายแต่สิ่งที่หลวงพี่มักจะเทศนั้นหลวงพี่จะเทศในเรื่องของกรรมสอนกรรมคนที่มาหาโยมไพศาลแสนชัยเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยากจะขอในเรื่องตรงนี้ในเรื่องของ ชื่อเจ้ากรรมนายเวรซึ่งมีตัวตนจริงไหมมีตัวตนจริงๆถ้าคุณโยมได้รายชื่อเนี่ยคุณโยมจะอึ้ง ชื่อนี้นามสกุลนี้บ้านเลขที่นี้นั่นคือคุณโยมถึงจะอึ้งแต่ถ้าได้รายชื่อพระต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าธรรมดาถือว่าให้กรรมบรรเทาเพราะนั้นแกจะบอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่ใช่เป็นนักทำของหรือว่าถอนของผมไม่ใช่ผู้ถือศีลเพราะผมก็คือบุคคลธรรมดาอาจารย์โยมไพศาลแสนชัยเนี่ยโยมพี่ไพศาลเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ก่อนเลย3หายไม่หายไม่ได้เกี่ยวกับผมแต่ผมแค่เป็นผู้ส่งสารในนี้มีให้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าหายก็คือหายแต่ถ้าไม่หายนั่นคือบุพกรรมณกับคนคนนี้หมดลงก็แค่นั้นอาการอาจจะแค่บรรเทาแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นไปตามบุพกรรมเพราะไม่งั้นมันไม่มีใครไม่ตายหรอกถ้าบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะไม่มีคนตายเลยทุกคนจะมาหาโยมไพศาลหมดไม่ใช่นี่คือกฎธรรมชาติซึ่งโยมพี่ไพศาลเนี่ยแกก็จะพูดอย่างนี้อยู่แล้วหลวงพี่เองก็จะพูดอย่างนี้อยู่แล้วหลวงพี่เวลาไปเทศหลวงพี่จะเทศเสมอเรื่องกรรมสอนกรรมเพราะอะไรคุณโยม อย่างที่หลวงพี่ว่าไว้เมื่อต้นชั่วโมงว่าวันนี้เราตบยุงเราเหยียบมดแมงสาบมาเอาน้ำยาฉีดตายเราทำ3กรรมหนักในคราวเดียวกันแต่ต่างเวลาถูกไหมตบยุง1เวลาเหยียบมดเวลาต่อไปอีก1ชั่วโมงนู่นฉีดยาฆ่าแมงสาบนู่นไปมันไปตายอีก3ชั่วโมงทุกอย่างมันต่างกันที่เวลาแต่ทำกรรมวันเดียวกันหลังจากนั้นอนาคตผ่านมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องแน่นหน้าอกเฮ้ยแย่แล้วทำไมเป็นงี้คุณโยมก็จะอ๋ออันนี้บุพกรรมของเนี่ยเห็นไหมไปตบยุงมันก็บีบอัดสิเนี่ยแน่นหน้าอกใช่ไหมไปแก้เพราะเราเนี่ยมันคืออาการแน่นหน้าอกถูกป่ะแต่พอถึง
ไปขอเจ้ากรรมในเวรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วขอโหสิกรรมแล้วมันมีบางตัวเอ้ยขอไปมันมีบางมันมีบางจุดที่ไม่สามารถฝ่าไปได้พอฝ่าไปไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็จะให้รายชื่อเบอร์สำรองมาอ้าวทำไมมีเบอร์สำรองอ่ะเบอร์สำรองนั้นเขาเรียกว่าบุพกรรมมันจะยังไงงั้นแสดงว่าไอ้บุพไอ้เบอร์ที่สองที่เป็นเบอร์สำรองเนี่ยมันน่าจะเป็นกรรมจากไม่ไอ้ที่เหยียบมดก็ฉีดแมงสาบตายนั่นคือเอามาเสริมซึ่งถามว่ามันช่วยกันได้ไหมไม่รู้ตอบไม่ได้แต่มันมีเบอร์สำรองแสดงว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นเห็นไหมกรรมมันมารอซ้อนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณโยมหลวงพี่บอกดูง่ายๆบนโลกใบนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้โลกใบนี้มันกลวงโลกจะกลวงอยู่แป๊บเดียวล่าสุดที่รัสเซียไงเห็นไหมเข้าไปอุโมงค์เหมืองทองสุดท้ายอุโมงค์ถล่มโลกต้องการความควบแน่นมันจึงต้องจัดระบบใหม่ถล่มมันซะให้แน่นไงแต่คนเขาพยายามช่วยอยู่เห็นไหมเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเช่นกันเมื่อกรรมนี้เราไปขอเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะกรรมมันมีซ้อนมันมีจ้องอยู่พออันนี้ดาบหนึ่งหมดลงดาบสองซ้ำดาบสองซ้ำดาบสามซ้ำแล้วกรรมไม่มีหมดหรอกไม่มีหมดโยมถ้ากรรมหมดนั่นหมายถึงอาสวะนั้นสิ้นเกลี้ยงไม่ต้องเกิดแล้วเป็นพระอรหันต์จบแล้วนิพพานแล้วนี่คือวัฏฏะสงสารไม่มีใครหลีกหนีความตายไปได้ถูกไหมดังนั้นกรณีของคุณโยมวินัยให้พิจารณากันเอาเองแต่ณตรงนี้หลวงพี่บอกเสมอว่าที่คุณโยมมาเนี่ยคุณโยมต้องการรายชื่อคุณโยมทุกคนเนี่ยต้องการสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ถูกไหมทุกคนบอกใช่แต่คุณโยมอย่าลืมนะคนเราเวลาทำกรรมมันไม่ได้ทำกันแค่ครั้งเดียวมันมีอยู่เรื่อยๆทำทุกวันทุกวันกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างบางทีไม่ได้ทำก็ไม่ได้ไม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมแต่พอมันเริ่มส่งผลเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเวลามันเริ่มทบมาแล้วหลวงพี่เองวันหนึ่งก็ต้องตายถามว่าหลวงพี่ต้องไปหาโยมพี่ไพศาลไหมหลวงพี่บอกว่าไม่ตายก็ต้องตายมันไม่มีอะไรฝืนไปได้ถ้าไปแล้วทรมานไปเพื่อคือหายแต่หายแบบทรมานไม่ยอมรับสภาพมันแต่สุดท้ายแล้วขอฉันยืนเท่ๆสูดหายใจลึกๆแล้วก็มองวิวทิวทัศน์จะตายก็คือตายให้มันมีความสุขไม่ชอบตายอยู่ในที่เป็นห้องอ่ะไม่อย่างน้อยก็ยืนอิงตายอย่างเงี้ยหรือนั่งนิ่งๆเป็นอนุสาวรีย์เหมือนที่ไหนนะที่สุราษฎร์ป่ะที่โยมพ่อท่านโยมเจ้าของไร่อ่ะโยมพ่อที่เป็นเจ้าของไร่แล้วที่ออกเรื่องจริงผ่านจอแล้วก็ตายลงแล้วลูกก็เอาปูนเนี่ยพอกโยมพ่อพ่อเขาสั่งไว้ว่าอย่าเอาพ่อไปฝังหรือเผาขออยู่ตรงเนี่ยนั่งเฝ้าไร่นั่งมองที่ไร่ที่ศาลาโยมลูกจึงเอาปูนมาพอกเป็นร่างของโยมพ่อเขาคล้ายๆกับปอมเปอีแต่นี้จงใจเอาปูนมาโปะให้เป็นร่างของคนแล้วก็ยืนเอ้ยไม่ขอนั่งเท้าเอวเงี้ยนั่งเอามือวางที่ตักแล้วก็มองไปที่ไร่มันเป็นเรื่องที่แปลกแต่มันเป็นเขาเรียกการสั่งเสียที่เกิดขึ้นลูกก็ทำตามนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมเรื่องราวต่างๆนานาคุณโยมมันมีอะไรหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งสมาธิคุณโยมบอกว่าสมาธิเป็นเรื่องเหลวไหลจริงเหรอถ้าเรื่องเหลวไหลทำไมพระท่านมาฝึกกันเป็นเยอะแยะแล้วทำไมในส่วนของต่างประเทศจึงมีคอร์สเมดิเทชันหลวงพี่ถึงได้บอกว่าคำว่าสมาธิมีอยู่ในตัวตนทุกคนแต่คุณโยมเนี่ยไม่ยอมทำจริงเหรอมีทุกวันนี้คุณโยมก็ทำนักกีฬาเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะกระโดดไกลเงี้ยหรือจะกระโดดสูงเงี้ยตั้งสมาธิก่อนพร้อมไปถึงต้องวิ่งจึ๊กจึ๊กจึ๊กเขาต้องตั้งสมาธิก่อนยกน้ำหนักต้องตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะยกน้ำหนักขึ้นมาสมาธิไหมสั้นๆคณิกะสมาธิคุณโยมล้างจานมีไหมโยนเพ่งเพ่งเพ่ง
อันนั้นไม่มีสมาธิอันนี้ทำลายเพราะนั้นเราก็มีตรงนี้ยังไม่เกี้ยงไว้ทำไมรู้ว่ายังไม่เกี้ยงสมาธิมันจดจ่อไงว่าจานตรงนี้ยังมันอยู่นะเห็นไหมสมาธิแต่เราอะไม่ได้ไปจับมันว่ามันคือสมาธินี่แหละเพราะนั้นสมาธิก็คือห่วงเวลาแห่งความสำเร็จสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจนี่ไงสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเรื่องบางอย่างเหนือคำอธิบายนะเพราะฉะนั้นกรณีของโยมวินัยไกลบุตรนั้นหลวงพี่พูดไว้ตั้งนานแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับโยมไพศาลนะโยมไพศาลก็ส่วนโยมไพศาลหลวงพี่ไปพูดที่บ้านคุณโยมนี่แหละหลวงพี่บอกว่า กรณีของคุณโยมวินัยไกรบุตรอย่าประมาทนะคุณโยมทั้งหมดทั้งมวลมันมีเขาเรียกกรรมสอนกรรมหลวงพี่พูดเลยที่บ้านนั่นแหละ เพราะมันไม่มีอะไรหรอกที่ครั้งเดียวแล้วหายทันทีเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นและหลวงพี่พูดถึงการรวมธาตุครั้งสุดท้ายซึ่งโยมแต่ละคนอาจจะไม่ได้นึกในเรื่องของการรวมธาตุครั้งสุดท้ายนั้นหมายถึงว่าหลวงพี่ก็ยกตัวอย่างคุณโยมเคยไปเยี่ยมคนไข้ไหมที่อยู่โรงพยาบาลสายระยงระยางอยู่ ICU หมอบอกไม่น่ารอดครับแต่วันนี้พอไปถึงปุ๊บเฮ้ยเหลือสายเดียวเส้นหัวใจนะเป็นปกติเคยไหมหลวงพี่เชื่อมั่นทุกคนเคยคุณโยมจำไว้ว่าต่อให้รุนแรงแค่ไหนมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกคุณโยมจำไว้ว่าตรงนี้คือช่วงเวลาแห่งนาทีทองเป็นนาทีทองที่คุณโยมนั้นต้องเข้าไปและถามเลยเฮ้ยสมมุตินะถ้าวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เธอหายแน่ๆเพราะว่าตอนนี้หมอบอกว่าโอ้ทุกอย่างดีขึ้นมาเนี่ยเธอโอเคแล้วนะแต่ฉันถามก่อนถ้าสมมติมันมีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเธอต้องหลุดไปแล้วเธอจะสั่งเสียอะไรคุณโยมต้องเข้าใจต้องเข้าใจพูดด้วยนะไม่ใช่เฮ้ยรอดมาได้ไงวะโอ้เก่งวะไม่ได้นะจิตมันตกเดี๋ยวก็หัวไปมันเป็นการรวมธาตุครั้งสุดท้ายเพื่อเขาเรียกว่าให้สั่งเสียพอเราพูดตรงนี้บอกเอ้ยถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแบบนี้สมมตินะแต่ตอนนี้เธอหายแน่ๆหากมันมีเหตุการณ์ผ่านไปเป็นปีๆแล้วแต่มันฉุกเฉินแบบนี้เธออยากจะสั่งอะไรไว้ไหมอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นฝากลูกด้วยนะเฮ้ยแล้วก็ฉันมีตรงนี้ฉันคงไม่มีแรงออกไปบอกสามีแล้วบอกสามีด้วยตรงนี้แล้วถ้าอยากจะอะไรต่อไปก็แล้วแต่เขาแล้วกันนั่นแหละแต่ขอให้ดูแลลูกด้วยอะไรอย่างนี้นี่คือคำสั่งเสียหลังจากนั้นที่คุณถอยออกมาเนี่ยคุณเชื่อไหมไม่เกิน24ชั่วโมงอาการของบุคคลท่านนี้จะหวบ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 หมอแทบจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วตรงนั้นหลุดทันทีมันคือการรวมธาตุครั้งสุดท้ายทำให้เราชะล่าใจว่าอาการดีขึ้นแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงนี่จำเอาไว้นะคุณโยมมีนาทีทองแค่ตรงนี้เท่านั้นถ้าอยากจะพูดคุยหรือว่าสั่งเสียนะให้เขาจัดการแค่นี้เลยคุณโยมเบนโยมอยู่อเมริกาโชคดีมากตื่นเช้ามาเจอหลวงพี่พอดีคุณโยมโบลมกล่าวนมัสการหลวงพี่เจ้าขาเจริญพรคุณโยมพี่จันจรัสทำไมคุณไพศาลไม่แนะนำให้ชาวบ้านเข้าถึงธรรมได้แก่สัจธรรมของชีวิตให้หมั่นทำบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระหรือหลายคนไปหาเพื่อไม่อยากตายกันแกพูดนะโยมพี่ถ้าคนที่ไปหาโยมไพศาลจริงเนี่ยหลวงพี่พูดเสมอคุณโยมที่คุณโยมมาเนี่ยให้สังเกตดีๆคุณโยมไม่พ้นทานศีลและภาวนาที่คุณโยมไพศาลให้ทำนั่นหมายถึงว่าการครั้งแรกขอพรเนี่ยคุณโยมต้องไปที่วัดตามที่ต่างๆพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยมไพศาลบอกเลยมีตู้บริจาคอยู่หรือว่าตู้หยอดให้ไปหยอดเลยแล้วแต่อยากจะหยอดเท่าไหร่หยอดไม่ได้มากำหนดมูลค่าอันนี้เป็นทานเสร็จปุ๊บพอไปถึงเนี่ยก็ให้นั่งสวดตามขอพรเป็นอะไรฮะภาวนา หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งอันเวลากรวดน้ำ กรวดน้ำใช้สมาธิไหมใช้แต่ต้องใช้บทของแกทานศีลภาวนาเกิดขึ้นแล้วจบ เพราะฉะนั้น
ณตรงนี้นี่เองเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าไม่พ้นตรงนี้แล้วทำไมล่ะก่อนหน้านั้นคุณโยมไม่ได้ทำหรอจริงๆทำทุกคนแต่ทำแบบเขาเรียกว่าทำหวานแต่โยมไพศาลเป็นเขาเรียกว่ามาชี้เป้าว่าทำกับคนนี้สิทำตรงนี้สิทำตรงนี้คือชี้เป้าว่าทำให้มันถูกที่ก็จบแค่นั้นแต่หลวงพี่ก็ไม่ได้การันตีเพราะท้ายที่สุดแล้วหลวงพี่จึงให้ธรรมะในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของพระรัตนตรัยเป็นหลักและหลวงพี่ก็จะนำสมทานศีลแล้วก็ให้นั่งสมาธิทุกครั้งอย่างน้อยโยมต้องรับความจริงว่าเราป่วยไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนก็ตามแต่นี่คือสิ่งสุดท้ายที่คุณโยมมาแล้วเพราะวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้แล้วปล่อยแล้วเห็นไหมแต่หลวงพี่ก็ต้องบอกกันนะคนไทยต้องการตัวแทนตัวแทนอะไรคือเนี่ยเห็นไหมไปแล้วไม่หายก็ตายเหมือนกันอยู่แล้วหมอไม่เอาแล้วไงโยมมาตรงเนี้ยสุดท้ายหายก็มีชื่อไม่หายก็เสียชื่อก็แค่นั้นนี่คือสัจมันเหมือนคนรับงานอีเวนต์อะทำดีเสมอตัวทำชั่วถูกด่าทันทีนี่และท้ายที่สุดคุณโยม2บวก2เป็นเท่าไหร่คุณโยมจะบอก2บวก2ก็เป็น4ถูกต้อง5บวก5เป็นเท่าไหร่5บวก5ก็เป็น10สิหลวงพี่ง่ายๆก็ถูกต้องแต่ถ้าหลวงพี่บอกว่า10บวก10เป็น21ล่ะคุณโยมเชื่อไหมถ้าหลวงพี่พูดแค่นี้คุณโยมเชื่อไหมล่ะถ้า คนที่นั่งคิดก็จะบอกว่าไม่จริง10บวก10ก็ต้องได้20ทำไมหลวงพี่มาได้21แต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาก็จะบอกไม่ใส่ใจเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นหลวงพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาคุณโยม2บวก2เป็น4 5บวก5เป็น10 10บวก10ทำไมได้21วะเออนั่นเพราะว่าถ้าคุณโยมหยิบจับคำว่า21ไปหลวงพี่ก็กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณโยมกำลังคิดอยู่นั้นคุณโยมเลือกจำเลือกจำในสิ่งที่ผิดถูกไหมเพราะคุณโยมรู้แล้ว10บวก10มันต้อง20แต่ทำไมท่านบอก21วะเห็นไหมมันมีคำตอบแต่ถ้า10 5บวก5เป็น10มันจบแล้วไงมันไม่มีคำถามเพราะมันถูกเรื่องที่ถูกคนไม่จำเรื่องที่ผิดคนจะจำดังนั้นเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกเลยว่าคำพูดแต่ละคำพูดที่ตัดออกมาเป็นข่าวการกระทำอะไรต่างๆนานาที่พระท่านทำผิดพลาดตำรวจทำผิดพลาดหมอทำผิดพลาดครูทำผิดพลาดเอามาเป็นข่าวคนเลือกที่จะจำสิ่งผิดเห็นไหมนี่คือตัวจิตถ้าเราไม่เรียนรู้ความไวของมันคุณโยมจะไม่รู้เรื่องเลยคุณโยมจะตามไม่ทันแล้วคุณโยมก็จะคอยตามแล้วก็กระพริบไปเลวมากเลยทำไมต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเสียแรงที่ทำบุญนี่ไปละฮะปันไปอีกเลเวลเป็นเรื่องของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพร้อมเลยกรรมมาเสร็จด้วยความตั้งใจด้วยเพราะมันเกิดขึ้นจากเราคิดไม่เท่าทันมันเห็นไหมหลวงพี่ถึงได้บอกว่ากรณีของพระที่ท่านถูกสาปแช่งถามว่ามันสมควรไหมหลวงพี่ตอบไม่ได้หรอกว่ามันสมควรไหมแต่ถามว่าหน้าที่เราไหมที่ต้องสาปแช่งแล้วสาปแช่งเนี่ยจะเป็นแบบนั้นไหมเหมือนกับขับรถอ่ะเฮ้ยไม่ขับรถนี่วะเนี่ยใครมันสอนเนี่ยมันจะรีบไปหาอะไรเงี้ยใช่ไหมถูกไหมเราขับรถไปด่าไปเงี้ยมันได้ยินไหมหรือถ้ามันได้ยินแล้วคิดว่าเขาจะขับแบบไหนก็เหมือนเดิมคนที่ได้ยินคือใครหนึ่งตัวเราจิตบกพร่องเลย นี่ฉันด่าไปทำไมวะ อย่างที่สองคนข้างๆถ้ามีนะทำไมปากเธอปากคอเลาะร้ายมีแต่ลบไม่มีบวกเลยเพราะฉะนั้นเออดูมันทำก็ปล่อยมันไม่น่ารอดปากขับต่อพอทิ้งจิตไปแค่นั้นแล้วตัดขาดจงสร้างพลังบวกเข้าไปขี่มันให้ได้ลบพลังลบออกไปชีวิตคุณโยมจะยืนยาวกรณีของพระที่ท่านทำไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นต่อยกัน
หรือว่าในเรื่องของการลิดรอนพระไตรปิฎกลิดรอนข้อสิทธิ์เรื่องของท่านบุพกรรมในสิ่งตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าโยมคนไหนก็ตามที่อวดอุตริอยากรู้พระเนี่ยที่ปฏิบัติมาผิดหมดเลยโยมถูกคนเดียว นะโยมถูกคนเดียวเนี่ยโอ้สุดยอดโยมต้องไปเขียนตำรา นั่นแหละ แล้วก็ลิดรอนในเรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งถ้าคนที่เขาเข้าใจเนี่ยมีปัญญาไม่จำเป็นแนวใครแนวมันนะหลวงพี่ถึงได้บอกไงว่า เอ๊ะทำไมคุณโยมยังเดี๋ยวไปเข้าคอร์สเดี๋ยวไปเข้าคอร์สการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่ามันดูดีไหมดูดีดูดีและดูไม่ดี เอ้าดูไม่ดียังไงอาจารย์ก็ไปปฏิบัติธรรมมันน่าจะดูดีถูกแต่โยมเข้าทุกคอร์สเนี่ยของครูบาอาจารย์เนี่ยโยมคิดว่าครูบาอาจารย์จะคิดไงครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่มีปัญหาถูกไหมเพราะท่านสอนเหมือนกันหมดแต่ถ้าโยมเข้าครั้งที่4จนถึงครั้งที่20ที่ท่านจัดคอร์สเนี่ยอันนี้มีปัญหา คนที่มีปัญหาไม่ใช่โยมพระท่านมีปัญหาเอ๊ะเราสอนไม่เข้าใจเหรอหรือทำไมเข้ามาอยู่เรื่อยๆเอ๊ะหรือเราจะยินดีที่เขามาอยู่เรื่อยๆแบบนี้ กลายเป็นไม่มั่นใจในหลักสูตรตัวเองที่หรือเราพลาดตรงไหนว่าทำไมโยมเขาต้องมาอยู่เรื่อยๆมันต้องมาแก้ให้โยมมาตลอดนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าคอร์สอยู่เรื่อยๆเนี่ยลองดูแล้วเราต้องคิดจะเรานั้นต้องการเราต้องการเพื่อนกัลยาณมิตรเหมือนกันหรือเราไม่เข้าใจหรือเรามีความสุขในการปฏิบัติถ้ามีความสุขในการปฏิบัติยินดีมทนาสาธุแต่ถ้าคิดว่ามาหาเพื่อนพ้องโดยที่ไม่เข้าใจอันนี้น่ากลัวเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าทำให้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านหมดความมั่นใจไปด้วยเราสอนไม่ดีเหรออ๋อเปล่าค่ะพระอาจารย์สอนดีแต่หนูมาหาเพื่อนค่ะคิดว่าท่านจะภูมิใจไหมนี่แสดงว่าที่กูสอนมันนี่ไม่น่าสนใจมาหาเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละคุณโยมพิมพ์มาเห็นด้วยครับหลวงพี่ใครจะยังไงก็กรรมของเขาเราไม่ควรเอากรรมของคนอื่นมาเป็นกรรมของเราแต่ก็ยังมีเผลอๆไปบ้างครับมันเป็นทุกคนหลวงพี่ถึงได้พยายามถอยเรื่องสมาธิไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หลวงพี่ถอยนะหมายถึงว่าพยายามจะบอกคุณโยมว่าบางคนจริงจังจนไม่ก้าวหน้าคุณโยมท่านใดที่ฝึกสมาธิไม่ก้าวหน้าหลวงพี่บอกเลยว่าให้คุณโยมถอยมานิดนึงถอยอย่าเพิ่งมุ่งฉันจะต้องเอาความนิ่งเอาความสงบเอาความที่สามารถหลุดพ้นได้หลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าให้คุณโยมถอยมาเป็นนั่งเพื่อให้เรามีจิตอันว่างเรานั่งไม่ได้หวังอะไรมากเพื่อหวังให้ฟอกทั้งหมดให้มีความสงบและร่มเย็นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นการตั้งหวังการคาดหวังหากผิดพลาดขึ้นมาคุณโยมว่าเจ็บไหมเจ็บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปฏิบัติมาเป็น10ปีทำไมไม่ก้าวหน้าว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาปุ๊บอุ๊ยเขารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้ตั้งหวังพอมันไม่มีความตั้งหวังไม่มีความคาดหวังเกิดขึ้นเขาเรียกว่าตัวพลังเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันจะมีบางอย่างที่มันอ๋อแบบนี้ยกตัวอย่างพระอานนท์คุณโยมพระอานนท์ไงตั้งใจมากเรียนพระพุทธเจ้าว่าทุกครั้งที่พระพุทธองค์นั้นไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามอยากให้พุทธองค์มันกลับมาช่วยแสดงธรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยพุทธองค์ก็ปฏิบัติตามทุกครั้งไปพระนรินทร์จึงเก็บธรรมะพระเจ้าได้เยอะที่สุดแต่ไม่บรรลุธรรมเสียทีมิได้เป็นพระอรหันต์เสียทีจนกระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วเสด็จปรินิพพานไปแล้วพระนรินทร์ก็ยังไม่ได้พระอรหันต์ถูกไหมเพราะอะไรดูง่ายๆพระอนิรุธนั้นท่านทรงเลิศทาง ทางสมาธิทางญาณพระนนท์ยังต้องถามถ้าท่านได้พระอรหันต์จริงเนี่ยได้เป็นพระผู้ทรงอภิญญาจริงๆเนี่ยท่านไม่ควรถามท่านรู้รับรู้แต่ท่านยังถามพระนนท์ตอนนี้พระเจ้านิพพานยังตอนนี้ท่านยังอยู่ที่ชั้นตติยภูมิอยู่อ้าวแล้วยังไง
อ๋อตอนนี้ท่านไปทุติอ๋อตอนนี้ท่านถึงจตุอ๋อท่านไปดาวดึงส์ไปยามาไปเรื่อยๆจนถอดไปจนถึงพระนิพพานยังต้องถามถูกไหมด้วยความตั้งใจเนี่ยและไม่สมแห่งความตั้งใจมันก็เลยทำให้ท่านนั้นน่ะแม้ว่าจะเก็บภูมิรู้ในเรื่องของที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้เทศเอาไว้ข้อธรรมต่างๆท่านมีภูมิรู้ด้วยความจำอันเป็นเลิศท่านก็เก็บเอาไว้แต่ก็ไม่บรรลุความเป็นอรหันต์สักทีเพราะอะไรตั้งใจเกินไปจนกระทั่งเกิดเหตุที่พระวินัยต่างๆเนี่ยเริ่มบิดพริ้วแล้วพอเริ่มบิดพริ้วต้องเกิดการทำสังคายนาเกิดขึ้นการทำสังคายนาครั้งแรกที่เกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยผู้ที่เข้าทำการสังคายนาล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแต่คนที่เก็บข้อธรรมได้มากที่สุดคือใครพระอานนท์ซึ่งยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยเมื่อไม่เป็นพระอรหันต์เลยอะไรเกิดขึ้นเสียดายเสียใจทำไมอ่ะแล้วท่านจะรู้ได้เหรอว่าข้อธรรมอย่างเงี้ยมันจริงไม่จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงปล่อยวางครั้นเมื่อท่านจะนอนในคืนนั้นเพราะวันรุ่งขึ้นนั้นก็เป็นหน้าที่ของบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทำการใส่กันนะครั้นเมื่อท่านคืนนั้นหัวถึงหมอนปุ๊บบรรลุธรรมทันทีนี่ทำไมจึงบรรลุธรรมทันทีก็เพราะว่าพระอานนท์ท่านปล่อยวางไม่ได้เคร่งจนเกินไปเราคงไม่ได้เข้าร่วมสังคายนาครั้งนั้นแล้วจึงปล่อยวางพอปล่อยวางเสร็จปุ๊บความมานะหายไปเกิดความว่างขึ้นมาทันทีบรรลุทันทีวันรุ่งขึ้นพระอานนท์อุ้ยขนลุกขนหัวลุกพอเล่าเรื่องนี้พอวันรุ่งขึ้นนั่นแหละจึงเป็นการทำสังคายนาพระอานนท์จึงเข้าไปสังคายนาได้ทั้งหมดจึงเกิดเป็นพระไตรปิฎกเกิดขึ้นนี่เห็นไหมเรื่องราวทั้งหมดพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของพระวินัยกับพระสุตันต์พระอภิธรรมยังไม่เกิดนะมาทีหลังนะจะเกิดก่อน2ชุดนี้ก็เอาเป็นเหตุทั้งหมดทั้งมวลก่อนละกันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันวันอาทิตย์ที่24 6:30 18:30 น.โดยประมาณอาจจะเลทบ้างเล็กน้อยสำหรับโอโหสิกรรมมันขึ้น15ข้ามนะโยมนี่แหละหมดแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณโยมไม่เข้าใจก็สามารถทิ้งคำถามเอาไว้แล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพี่นั้นอาจจะไปกล่าวพาดพิงหรือทำให้กระทบคุณโยมอันนี้หลวงพี่ก็ต้องขอโหสิกรรมด้วยก็ต้องบอกไว้เพราะไม่งั้นคือหลวงพี่ก็เอาการอ่ะหลวงพี่เป็นคนปากไวเอาจริงนะหลวงพี่ปากไวนั่นแหละก็ซัดตามเหตุปัจจัยอ่ะรับพรเด้อสาธุ สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมทำและสร้างนั้นจงเป็นเหตุเป็นภาระปัจจัยให้คุณโยมนั้นได้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสัพพโรกาวินิมุตตวสัพพสันตาปวาจิตโตสัพพเวรมติกันโตเนปุตโตจตุวังภวสัพพยทิโยวิวันชันตุสัมภโรโกวินาสตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสิริสานิจังวุฒธาปัจจายิโนจตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุหังอะลังสาธุอ้าวแล้วเจอกันเท่านี้ก่อนเนอะบ๊ายบายโยมนิวาโตน้อมกราบนมัสการเจริญพรคุณโยมเจริญน้องกราบโมทนาสาธุในข้อธรรมและคำถามคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่างๆเจ้าค่ะเจริญพรก็เอาไว้พบกันเนาะวันอาทิตย์เจริญพร